ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์เอ๊ะคุณแม่คะวันนี้ทำไมปกติมี3วันนี้เหลือ2อ่ะคะก็สิ้นเดือนแล้วไงครับคุณผู้ชมคะก็มีการปลดพิธีกรออกไปค่ะคนนะคะผู้อยู่รอดก็คือเรา2คนนั่นเองน้องโอ้โหเอาแท็กทีมนี่ถึงมากค่ะเป็นการสกัดดาวยั่วมากไปแล้วนะคะซึ่งเหลือเรา2คนคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะพี่ดาราค่ะค่ะและอุ๊อีขยี้ใจค่ะคุณผู้ชมคะแหมอันนี้ขยี้นี่ก็ขยี้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะแต่วันนี้แนะนำช่องทางกันนิดนึงเพราะว่าเราจะให้พี่เล็กซี่มาขยี้เรื่องราวของดาราวันนี้คุณผู้ชมต้องกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเรามีหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Channel 8ค่ะดูกันได้ทั้งผ่าน Facebook นะคะที่ Facebook ของ Channel 8นั่นเองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ค่ะที่ www.channel8thailand.com นะคะมี Wellness Mark ด้วยนะคะแฟนเพจของ Wellness Mark Shop ค่ะหรือว่า Search Wellness Mark แค่นี้ก็เจอแล้วนะคะคุณผู้ชมแค่นั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมขายังมีอีกหลากหลายช่องทางนะคะซึ่งอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทางของโทรศัพท์มือถือใช่หยิบโทรศัพท์มือถือก่อนค่ะแล้วก็กดไลค์แล้วกดแชร์ไปพร้อมๆกันนะคะหลายๆคนบอกว่าเข้าปุ่มไม่ถูกกดไลค์ยังไงกดแชร์ยังไงเขาเขียนถ้าเป็นภาษาไทยก็คำว่าถูกใจใช่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ like นี่ like เพราะ life ตอนนี้กำลังเข้าไปวิธีการก็คือเข้าไปหน้าเฟซบุ๊กของคุณเนี่ยแหละแค่นี้แล้วคุณก็เซิร์ชหา channel 8นะคะวิธีการก็คือไม่ยากเลยจริงๆมีอยู่แล้วอ่ะเข้าไปปุ๊บตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะคุณผู้ชมพี่เล็กซี่ก็อย่าลืมนะคะหยิบโทรศัพท์กด like ถูกใจหลังจากนั้นก็กดแชร์กันได้เลยจริงๆเข้าไปติดตามรับชมก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็นี่แชร์ไปเลยแชร์สาธารณะเลยค่ะเรียบร้อยอ่ะวันนี้มีคุณกนกมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีคุณกนกค่ะนะคะสวัสดีค่ะกนกที่เป็น FC ตัวจริงของเราถูกต้องแล้วนะคะอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเพราะว่าเราจะมาเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องของการสวมมงมีมงแล้วก็ไปด้วยความอับปรีนั่นเวทีไหนเขาคุณอุตส่าห์จะร้องเพลงดูเป็นนางงามนิดนึงนะคะแต่ว่านะตอนนี้ค่ะกดไลฟ์กดแชร์กันแล้วนะคุณผู้ชมตกลงแล้วเราจะมาเมาเรื่องแรกกันก่อนไหมคะไม่ก่อนที่จะเมาพวกเรานินทาอะไรฉันอ้าวได้ข่าวว่าเขาปลดออกไปแล้วไม่ใช่หรอโนค่ะขอพี่ก่อนเสียงป้ากับแกโอ้อะไรนะตัวป้ากับแกได้หายไปค่ะเพราะว่าเสื้อเดิมแต่งตัวไม่ดูฉากเลยนะคะตรงไหนเขียวอ่ะฉันลองค่ะคุณแม่เป็นล่องหนล่องหนคุณผู้ชมค่ะดิฉันไม่ยอมนะคะแอบบอกเพื่อนก่อนเข้ารายการนะคะวันนี้ดิฉันอ่ะจะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เป็นไงคะคุณแม่อ๋อเมื่อวานเดี๋ยวต้องร้องคำว่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you วันนี้สวยจังเลยโอ้สวยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณแม่โมฉลองอายุครบรอบนะคะกี่ปีนะคะคุณแม่35 35นี่35ใช่ไหม35ใช่ไหมคะอันนี้42ว้าเดี๋ยวพูดไปแปลกกว่าไหมอายค่ะเลือกว่าอยู่เท่าไหร่เลขสวยค่ะตอนนี้30ยังแบ๊ว30ยังแบ๊วใช่ๆวันนี้ก็ยังบอกเลยนะว่า30ยังแบ๊วนะ30ยังแจ๋วอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีช่องทางด้วยคุณแม่มีช่องทาง HBP underscore channel นะคะรวมถึงมี @byebyecancer.thai เป็นช่องทางใหม่นะจ๊ะติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คะจิบกาแฟหน่อยจะได้สดชื่นได้ได้ได้งานเลยโอเคโอเคโอเคเหมือนแบบยังไม่ค่อยตื่นเลยอ่ะโรยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่โฟกัสไม่ถนัดกับการดื่มกาแฟในวันนี้ทำไมคะวันนี้พี่โฟกัสบอกว่าขอแฮงขอเครื่องดื่มที่แก้แฮงนิดนึงวันนี้ขอแนะนำนะคะเป็นกาแฟสูตรเด็ดนะคะอุ๊ยทำไมน้ำมันเจิ่งนองมากเลยอ่ะนะคะเป็นกาแฟสูตรเด็ดเขาชื่อว่ากาแฟริมโขงหลายๆคนสงสัยว่ากาแฟริมโขงเป็นยังไงเป็นยังไงคะคุณแม่ทุกคนเงียบดิฉันขอชิมนิดนึงก่อนนะคะว่ากาแฟรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นยังไงเหมือนเดิมเป๊ะคือเขาบอกว่าอร่อยไหมกล่อมมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาใครที่มีปัญหาเรื่องของการกินจุกกินจิกกินเยอะกินไม่รู้จักพอนะคุณผู้ชมตัวนี้ช่วยได้นี่หรือว่าตื่นมาแล้วแฮงเหมือนคุณแม่ทั้งสองคนเมื่อคืนดึกใช่ไหมคะตีสี่เตี้ยแช่เหรอคะหรือไงคะอะไรนะทำไมอยู่ถึงตีสี่คะใช่นี่คุณแม่ต้องกิน
เลยนะเพราะเกิดนอนดึกเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบของร่างกายอันนี้จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยต้องหาตัวช่วยนะคะช่วยในเรื่องของการทำให้แบบตื่นมาแล้วเฟรชเลยและสิ่งที่สำคัญนะคะคือกาแฟริมโขงเนี่ยจะช่วยเรื่องของระบบสายตาโดยเฉพาะเลยระบบสายตาเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเราใช้งานดวงตาเยอะมากโดยไม่ทนุถนอมไม่เคยดูแลเขาเลยแหละสองดวงตาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเราแล้วเขาก็จะไปพร้อมกับเราแต่บางคนดวงตาไปก่อนเพราะไปใช้งานเขาหนักเกินนะคะวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับในการบำรุงหรือว่าดูแลสายตาด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือส่วนผสมส่วนประกอบในกาแฟมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะดอกดาวเรืองเนี่ยเขาจะมีลูทีนเยอะมากๆเป็นสารที่พบอยู่ในดอกดาวเรืองแล้วก็ผักและผลไม้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาจะช่วยเรื่องของระบบจอตาประสาทที่เสื่อมดาวเรืองจะช่วยให้ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นตามลำดับนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมขาในกาแฟริมโขงยังมีตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่และแคนเบอร์รี่โอ้โลดหลายๆคนก็สงสัยว่าอ้าวดิฉันไปซื้อผลไม้กินแบบนี้ก็ได้แต่สารสกัดของเขาคุณผู้ชมขาเป็นการรวมมิกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดมาอยู่ในกาแฟแก้วนี้หรือว่ากล่องนี้นั่นเองอร่อยอ่ะไม่คือจะบอกว่าเวลาเรากินผลไม้พวกนี้บางทีแล้วเนี่ยการได้รับวิตามินเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่เขาเอาผลไม้พวกนี้มาสกัดให้อยู่ในรูปแบบของกาแฟเพราะมันจะเข้มข้นกว่าและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยอย่างพวกเราเลยไม่ต้องมองใครเลยเราทำงานที่สายตานะใช่ค่ะถ้าเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับโซเชียลใช่ใช่นี่คุณผู้ชมขายังไงก็แล้วแต่ใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายฟังไว้เลยสามารถโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์หน้าจอนะคะที่เราตั้งไว้ให้คุณผู้ชมขา0632682555ตอนนี้พี่บุคคลก็เดี๋ยวจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าจะเริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนให้คุณแม่ไปลองทานคือคุณแม่เป็นคนทานกาแฟทุกวันแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณแม่ทานแล้วคุณแม่รู้สึกว่าอร่อยปกติแม่จะทานกาแฟซองหรือว่ากาแฟที่แบบซื้อไปชงเองคือตรงนั้นเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นคนที่ติดกาแฟเนี่ยแล้วอยากเลิกกาแฟเนี่ยเลิกยากจริงแต่ในเมื่อว่าวันนี้เรากาแฟที่เรามีอยู่เนี่ยไปแทนกาแฟตัวเก่าที่กินอยู่ให้รู้สึกว่าเรายังทานกาแฟเหมือนเดิมแต่กาแฟที่ทานตัวใหม่เนี่ยมันคือกาแฟที่บำรุงสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นดูแลตัวเองวันนี้นะคนที่ทานกาแฟทุกวันนะความเคยชินเนี่ยที่เรากินกาแฟตามท้องตลาดทั่วไปไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยแล้วไม่นำซ้ำมันมีคาเฟอีนสูงใช่แต่ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคาเฟอีนน้อยมากมันอยู่ในขณะที่กำลังดีทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็เฟรชขึ้นมาและที่สำคัญครีมเทียมของเขาเนี่ยนะเป็นครีมเทียมที่ทำจากถั่วเหลืองธรรมชาติไม่อ้วนด้วยไม่อ้วนแล้วความหวานของเขาก็คือจากหญ้าหวานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดังนั้นเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะปลุกร่างกายให้ตื่นให้เฟรชเป็นสูตรบำรุงสายตาเป็นสูตรบำรุงสุขภาพเพราะฉะนั้นจะช้าอยู่ยายเริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อนถ้าดีรับรองอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างแน่นอนนะคะโทรมาเลยที่0632682555กาแฟริมโขงจ้ากาแฟริมโขงนะคะประหนึ่งว่าเรานั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงริมฝั่งโขงแต่ณตอนนี้คุณแม่ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองแล้วต้องรีบๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยเขาสวยสวยเหลือเกินอย่างล่าสุดวันนั้นน้องจำได้ว่าไปชัยภูมิค่ะไปทำไมคะน้องอู๋ขาไปเที่ยวไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปฮันนีมูนว่างั้นเถอะยังเอาไม่ฮันนีมูนนะคะปลายปีเขาอยากฮันนีมูนเอาไปฮันนีมูนอีกไปอีกเลิศเดี๋ยวรอเวลาสักปลายปีเธอไปไหนมาบ้างยังเลยไม่วันศุกร์อ๋อวันศุกร์ไปชัยภูมิไปทุ่งดอกกระเจียวทุ่งอะไรทำอะไรอ่ะทุ่งดอกกระเจียวต้องออกเสียงให้ถูกนะคุณแม่อย่าเติมไม่ถูกหัวดอกหัวของดอกมันจะบานๆนิดนึงนะฮะบานหน่อยบางๆนะคะมีทั้งดอกสีขาวดอกสีชมพูดอกสีแดงละเลือกมีนิดนึงหรือดอกคำครามอันนั้นแห้งๆอยู่ๆก็มีเหมือนกันนะคะแต่อากาศดีมากอากาศดีมากมีหมอกและควันบางๆอย่างนี้นะคะแต่พอกลับมาก็คือตกดึกปุ๊บในโรงแรมปรากฏว่าเปิดมาอ้าวมีเวทีการประกวดเวทีหนึ่งโลค่ามากแล้วน้องก็ติดตามเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเวทีประกวด Miss Universe Thailandใช่ไหมคะเขามีตัวเต็งอยู่มีตัวเก่งอยู่น้องก็เลยอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเก่งที่ว่าเนี่ยเขาจะคว้ามงได้หรือเปล่านี่เขาเรียกว่านอนมาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะน้องมาริยานะคะมาริยาคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นนางแบบ
ค่ะนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยหลายๆคนเนี่ยรู้จักเธอดีนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยมีข่าวกับดารานักร้องท่านนึงคนนึงมีนักร้องคนนึงแล้วกันเนาะก็เขากลับมาประกวดเวทีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการประกวดนางงามนะคะซึ่งแฟนนางงามอ่ะเขาบอกเลยว่าถ้ามาริยามาขอให้มาริยาได้มงเพราะมาริยาเป็นคนที่สวยสมมงกุฎมากสวยมากสวยมากคือนางเป็นลูกครึ่งไม่แต่งงอะไรรู้ไหมค่ะคือทุกคนเนี่ยโอเคหมดแต่แอบไปอ่านข่าวเจอมีกระแสหนึ่งว่าทำไมเขาบอกว่ากระแสนางงามลูกครึ่งมาเนี่ยหลายคนบอกว่าบางมีคนไม่ชอบใช่ไหมมีคนไม่ชอบมีหลากหลายรูปแบบนะคะต่อให้สวยแค่ไหนคนก็จะด่ามันก็ด่าอยู่ดีอะค่ะมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าจริงๆนะเมื่อคืนที่ดูเนี่ยนะคือหุ่นเนี่ยแบบเป๊ะมากคุณแม่สูงตั้ง184ชายไทยทุกวันนี้180ก็เลิศแล้วแต่เนี่ย184เธอแล้วหน้าสวยอะถ้าอยากรู้จังเลยจับมือสองคนสุดท้ายมาริยาใครนะน้องมาริยาน้องโบนะคะน้องโบนี่เป็นนางสาวเชียงใหม่นะคะสาวคนนี้ก็ถูกมองว่าเป็นตัวเกรงอีกหนึ่งคนนะคะแต่สุดท้ายค่ะน้องมาริยาไม่พิโขนะคะคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2017ไปครอบครองนะคะตีตั๋วแล้วนะคะซึ่งจะไปประกวดกันที่อเมริกานะคะไปที่ลาสเวกัสนั่นเองค่ะใช่แต่มีกระแสเข้าเมาส์เหมือนกันว่านางเป็นนางงามหวยล็อกหรอหมายถึงว่าพิกอยู่แล้วคนนี้ได้ยังไงก็ต้องได้ดูจากเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างต้องเป็นนางคือก็เธอสวยอ่ะก็เธอสวยสมนางมองล็อกไม่ล็อกไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเธอสวยหรือเปล่าถ้าเอาผีมารับมงกุฎเดี๋ยวค่อยมาด่านะคะแต่อันนี้คือสวยจริงใน40คนเนี่ยมาริยาเนี่ยดูเป๊ะและอีกอย่างหนึ่งคือนางงามไทยการไปประกวด Universe Miss Universe เนี่ยนะคะต้องไปเจอนางงามระดับโลกอีก100กว่าประเทศแล้วถ้าภาษาอังกฤษพูดไม่ได้ก็ใบกินแต่นางจบทั้งปริญญาตรีแต่มาริยานะจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วพูดอังกฤษเก่งมากโอ้ก็คือโปรไฟล์นางรถนางแจ่มนางได้ใช่ค่ะนอกจากความสวยคือดีกรีนางดีดีกรีดีชุดว่ายน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าพูดถึงว่าเธอได้คะแนนเต็ม10เนี่ยเธอได้10เลยเธอเป็นคนเดียวเลยที่เดินชุดว่ายน้ำได้ปังและสวยมากหุ่นเธอดีมากตูดไม่แตกด้วยนางงามคนอื่นยังมีตูดแตกนะคะยังมีขาลายยังมีหน้าท้องลายแต่ว่าของมาริยาเนี่ยไม่มีท้องลายไม่มีแขนลายไม่มีขาลายเลยค่ะใน5คนใน5คนนี้มีใครเป็นมามืดเข้ามาบ้างมามืดไม่มีค่ะมีแต่นอนมีแต่นางงามที่มีกระแสหรือว่าคนพูดถึงคือนอนมาหมดแล้ว5คนนี้ใช่ค่ะซึ่งเวทีนี้นะคะเขาจะตัดกัน5คน5คนสุดท้ายคนที่ได้มงกุฎ1คนรองอันดับ1 1คนและอีก3คนคือรองอันดับ2หมดคนที่ดังๆที่จักก็จะมีน้องฟ้าใสใช่มั้ยฟ้าใสคนนึงฟ้าใสได้รองนะคะแต่จริงๆแล้วเกิดไประดับโลกนี่อ้วนต้องเพิ่มความอ้วนขึ้นอีกนิดนึงมั้ยไม่ถึงไม่ใช่เพิ่มความอ้วนเพิ่มความแบบสตรองขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าชอบคนนางยังแบบยังผอมคือความสูงมาได้แล้วไปสู้กับนางงามระดับโลกได้ใช่แค่เพิ่มความสตรองปีนี้เนี่ยอย่างปีที่แล้วพูดถึงน้ําตาลหน่อยน้ําตาลโอเคมากเลยนะน้ําตาลนี่เป็นนางงามที่พิกหน้าบริษัทของวงการนางงามที่ทำให้รู้สึกว่าแฟนนางงามไทยไปเชียร์น้ำตาลเยอะมากใช่น้องยังดูเลยอ่ะเขาบอกเข้า6คนสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่คิดว่าน้ำตาลคือท็อป6ท็อป6นะคะน้ำตาลถือว่าเก่งมากแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้นางงามไทยกำลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆใกล้มงกุฎเข้ามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปีน้องแนทอนิพรแล้วน้องแนทเนี่ยติดท็อป10ค่ะก็คือติดอันดับ1ใน10นะคะก็ใกล้มงกุฎละมาเจอน้องน้ำตาลที่ไปประกวดที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ติด1ใน6ก็คือท็อป6นะคะแล้วเขาบอกว่าคนนี้ค่ะน้องมาริยานี่นะคะหน้าคล้ายๆกับคุณจิดาภาแฟนของคุณเจเจตรินจริงคล้ายแล้วเขาบอกว่าคล้ายๆกับอีกคนหนึ่งก็คือพี่ปุ๋ยพรทิพย์พี่ปุ๋ยพรทิพย์ตอนนั้นที่มาประกวดที่เมืองไทยก็ภาษาอังกฤษพี่ปุ๋ยก็ยังภาษาไทยก็ยังพูดไม่ค่อยได้เน้นภาษาอังกฤษซึ่งบอกว่าโครงหรือว่าโทนเขาคล้ายๆกับมาริยาพูดไทยชัดนะไม่ค่อยชัดค่ะไม่ค่อยชัดต้นตอบคำถามมันไม่ค่อยชัดแต่ก็ได้อยู่นะแต่ก็ได้อยู่แต่ว่าน้องงงตรงที่ว่า2ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ในยุคนี้เหมือนเวทีนางงามจะเน้นเอเชียนลุคผิวสีแต่ทำไมเวทีนี้แล้วการประกวดครั้งนี้ถึงเอาลูกครึ่งไปอีกแม่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าจะเอาเอเชียนลุคตลอดเอาดำไปประกวดเขาตลอดเขาจับทางถูกนางงามประเทศอื่นเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวไทยน้ำก็เอาดำๆมาประกวดอีกประเทศอื่นเขาก็จะเอาดำๆมาสู้บางทีเขาก็ฉีกแนวไปเลยเขาจะเอาฝรั่งเอาอะไรมาสู้เลยต้องบอกว่าระบบของเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีแบบว่าให้หลากหลายสไตล์เลือกไม่เหมือนใครอ่ะ
เปลี่ยนบ้างอะไรเปลี่ยนบ้างเอเชียนบ้างเอาไทยบ้างเอาอินเตอร์บ้างเอาฝรั่งบ้างแตกต่างกันไปแต่หลายคนบอกว่าไว้ส่งฝรั่งไปตกรอบตลอดเลยแต่การประกวดนางงามก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นการเสี่ยงดวงด้วยว่าคณะกรรมการเขาชอบหรือเปล่าหรือว่าต่อให้สวยแค่ไหนยังไงก็ถูกเคลียร์ออกอะไรแบบนี้มันต้องดูระยะยาวๆได้อย่างนึงคือเหลือเวลาอีกประมาณ4เดือนที่มาริยาจะฟิตและเฟิร์มหุ่นสิ่งหนึ่งที่มาริยาควรทำนะคือผิวคล้ำขึ้นนิดนึงลูกอ๋อเหรอฉันว่าควรอาบแดดให้แทนอีกนิดนึงนางขาวมากเลยใช่ไหมนางขาวมากก็นางเป็นลูกครึ่งนางสไตล์แบบผิวฝรั่งเลยอ่ะใช่ขาวแบบออร่าเลยอ่ะใช่ใช่เนี่ยคือนางอารมณ์คล้ายๆกับนางงามของเมืองนอกเวลาไปประกวด Universe มี Universe นางเดินเก่งเนาะสวยเนาะชอบอ่ะสวยสวยแต่ว่าเมื่อวานใน Facebook กูไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นทีมงานของเวทีการประกวดหรือเป็นอะไรหรือเป็นแฟนนางงามบอกว่าเออเนี่ยมาริยาได้ตำแหน่งแล้วคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาตรงไหนบ้างก็มีหลายคนบอกทุกอย่างมันเป๊ะอยู่แล้วแค่แบบเพิ่มความแบบให้น้องออกกำลังกายมากขึ้นเพิ่มความสตรองแล้วก็ทำผิวให้สีเป็นผิวสีมากให้ดูฟิตแอนด์เฟิร์มใช่สิ่งนึงที่น้องโดนติคือเรื่องอะไรมาเรื่องยิ้มยิ้มเขาบอกว่าน้องยังยิ้มไม่สวยมันฝึกได้ฝึกได้น้องยังยิ้มไม่กล้าเอาฟันออกมาให้เห็นค่ะแต่ถ้าดูดีๆนะเราว่าน้องก็ยิ้มแบบยิ้มละลายอ่ะสวยนะสวยยิ้มแบบยิ้มแบบเราขนาดเราไปตุ๊ดเงี้ยเรายังละลายเลยเขายิ้มมาดูดีแต่หน้านางเป๊ะมากแต่แน่นอนคือคนที่มาวิจารณ์อย่างเงี้ยเขาก็อยากได้พัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกเพราะว่าน้องต้องทำตัวแทนไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไงแล้วเป็นเวทีที่หลายคนจับตามองกันเยอะตั้งแต่แบบปีที่แล้วน้องน้ำตาลเนี่ยปีนี้หลายคนก็เลยอยากจะแบบอาจจะลุ้นอีกแล้วตอนนี้ทั่วโลกจับตามองนางงามเมืองไทยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยกลุ่มแฟนนางงามเหนียวแน่นมากและอย่างนึงคือในโลกโซเชียลแฟนนางงามไม่เป็นสองรองไทยโดยเฉพาะแฟนนางงามไทยสู้เขาได้ไฟเขาได้นะคะเขาคอมเมนต์ภาษาอังกฤษมาแฟนนางงามไทยก็คอมเมนต์ภาษาอังกฤษกลับไปตอบโต้ได้เลยนี่แหละเริ่มตรงนี้เนี่ยแหละนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วกันเพราะเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยนี่อายุ25ปีนะเป็นเจ้าของความสูง184เซนติเมตรสู้กับต่างชาติได้สบายและโปรไฟล์ก็เลิศเพราะว่าอย่างที่พี่เล็กซี่บอกพี่โบกัสบอกจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากประเทศเนเธอร์แลนด์พ่วงด้วยปริญญาโทด้านการตลาดมาอีก1ใบนะคะและที่สำคัญเรื่องของภาษาที่นางได้อยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วกันนะคะสำหรับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนไปประกวด Miss Universe 2017ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจ้าคาดว่าจะประกวดในวันที่26พฤศจิกายนค่ะปีนี้เหรอปีนี้เลยนะคะปลายปีนี้นะคะก็เนี่ยเป็นวินาทีที่เราก็ลุ้นแหละว่าใครจะได้นะจะเอาหน้าแบบไทยหรือจะเอาแบบลูกครึ่งอย่างงี้นะตอนแรกก็อีกคนนึงเค้าหน้าไทยไทยนางงามเชียงใหม่คนนั้นนะตะมุงสวยนะสวยมากชุดทุกอย่างสวยมากเลอค่ะแล้วก็เวทีนี้เนี่ยชอบตรงที่ว่าเอานางงามรุ่นพี่ๆเอามาขึ้นมาแบบมาโชว์ก่อนอย่างงี้นัดมาไหมนัดมาไหมน้องแนทไม่มาน้องแนทไม่มาน้องแนทต้องบอกแบบนี้ค่ะแฟนนางงามขาน้องแนทเนี่ยไปนิวยอร์กเพื่อไปแคสงานเดินแบบงานเดินแบบระดับโลกนะคะซึ่งน้องแนทเนี่ยบอกว่าอยากจะมาเวทีนี้นะคะแต่ด้วยความที่น้องติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้นะคะเขาก็ทำตามความฝันของเขาแหละว่าเขาอยากเป็นนางแบบระดับโลกนั่นเองค่ะมันบังเอิญบังเอิญพอดีนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราต้องอัปเดตกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็นั่งลุ้นนั่งเชียร์กันแบบเต็มที่เลยตอนนี้เราก็ได้สาวงามที่เป๊ะปังอลังเวอร์นะทั้งหน้าตาแล้วก็โปรไฟล์แล้วก็รูปร่างดูสิอุ้ยแต่ขาเนี่ยเป็นนอกเลยอ่ะเหมือนประกวดมิสยูนิเวิร์สเลยอ่ะเป็นตัวเต็งเป็นตัวเต็งเป็นตัวเก่งก็ได้จริงลงหัวเนี่ยสวยมากดูรองเท้าสีใส่ส้นแค่2นิ้ว3นิ้วเองคุณแม่ไม่ต้องสูงกว่านี้แล้วแหละไม่ต้อง4นิ้วนางงามสูงกว่าพิธีกรชายเวลาเนี่ยตอนยืนแบบให้ตอนยืนตอบคำถามอ่ะสวยอ่ะคือพอมงกุฎลงหัวปุ๊บนี่คือแบบออร่ามาเลยเนี่ยออร่ามาเต็มรูปนี้เขาเอามงกุฎตัดต่อนะรูปขวามือเนี่ยที่ปากแดงๆเนี่ยเขาตัดต่อมงกุฎนะคะเอาไว้กับสวมมงเลยใช่เอามงกุฎมาสวมดูว่าสวยหรือเปล่านะคะแต่ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการถ่ายโปรไฟล์ที่เชียงใหม่สวยเนาะแล้วนางก็มงลงจริงๆค่ะเลอค่ามากๆคือฉันอยากไปสิงน้องมาริยาสักวันหนึ่งฉันอยากรู้รสชาติอยากรู้รสชาติของความสวยของมาริยาเป็นยังไงบ้างอยากจะใช้ความสวยตรงนั้นแล้วก็ไปหาผู้ชายดูบ้างผู้ชายอะไรอย่างนี้นะดูสิว่ามาในร่างของผู้หญิงสวยๆแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงจะเลิศแค่ไหนนะคะพูดถึงผู้หญิงสวยไปแล้วคุณแม่มาพูดถึงผู้
ู้ชายที่น้ำจิตน้ำใจงามเป็นบ้างบางคนก็บอกว่าความหล่อความสวยดูที่หน้าตาแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าบางคนหน้าหล่อแล้วใจยังหล่อมากอีกด้วยคือล่าสุดตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศก็จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดนะคะตอนนี้หูมีหลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะที่สกลนครเพชรบูรณ์ก็น้ำท่วมเหมือนกัน101นะคะมีที่สกลนครเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นแล้วก็ยังมีที่นครพนมก็ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว5อำเภอนะตอนนี้พิษณุโลกก็น้ำท่วมพิจิตรก็กระทบ3ตำบลเพราะฉะนั้นเราบรรดาคนในวงการบันเทิงเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือหนึ่งในนั้นก็คือณเดชน์คุกิมิยะค่ะคุณแม่คือน้องณเดชน์เนี่ยบ้านเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะบ้านณเดชน์น้ำก็เข้าบ้านเหมือนกันใช่ก็เขาก็กลัวนี่นะคะนี่คือบ้านของณเดชน์แล้วก็มีญาติๆอยู่ด้วยนะคะซึ่งเขาก็เป็นห่วงว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไรบ้างจะประสบอันตรายอย่างไรบ้างนะคะณเดชน์เนี่ยก็พยายามเคลียร์งานแล้วอยากกลับไปดูครอบครัวเหมือนกันว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะคะณเดชน์ว่างปุ๊บณเดชน์ก็จะไปช่วยทำความสะอาดช่วยอะไรแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งน้ำใจของณเดชน์นี่คือเป็นพระเอกตัวจริงเลยก็ว่าได้นะคะมีการส่งน้ำดื่มนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะที่สกลนครและอย่างหนึ่งคือต้องบอกเลยค่ะว่าณเดชน์เนี่ยเป็นคนหนึ่งตัวตั้งคดีในการที่ช่วยเหลือการกุศลหรือว่าช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะช่วยได้หลายๆคนบอกว่าเอาน้ำดื่มแล้วไปบริจาคน้ำทำไมน้ำดื่มค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องหากินสิคะจะไปกินจากน้ำท่วมมันก็ไม่ได้ก็ต้องน้ำดื่มนี่สำคัญมากนะเวลาแบบเจอปัญหาอะไรแบบนี้เพราะบางทีแบบการเดินทางก็ลำบากดังนั้นน้ำดื่มสำคัญในขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะคนนะพวกวัวพวกควายนี่ก็น่าสงสารสงสารคือหลายพื้นที่เขาอยู่ได้ด้วยสัตว์เลี้ยงพวกนี้แล้วพอน้ำท่วมปุ๊บไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบวัวควายต้องนอนก็ต้องย้ายไปอยู่ในบ้านใกล้ๆบ้านวัวควายก็ออกไปหาหญ้ากินไม่ได้ก็กระทบไปหมดเลยดังนั้นก็ต้องแบบช่วยกันคือบางพื้นที่ชาวบ้านบอกว่านอกจากช่วยคนช่วยเอาฟางมาบริจาคด้วยก็ได้จริงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากคนแล้วเนี่ยสัตว์ก็ลำบากเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเราต้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันอย่าไปด่ากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเห็นคลิปหนึ่งที่ด่ามีด่าจริงด่าคนต่างจังหวัดด่าอะไรแบบนี้คืออันนี้เราก็สะเทือนใจแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือคนบันเทิงตอนนี้เขาลุกขึ้นมาช่วยเหลือนะคะเยอะมากในส่วนของแบบว่าอะไรที่เขาพอช่วยได้อย่างเช่นการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรวบรวมของหรือว่าระดมเงินในการที่จะส่งไปช่วยเหลือกับชาวสกลนครจริงๆอะไรรู้ไหมอย่างคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้ดีที่สุดก็คือการช่วยแชร์องค์กรที่เขาร่วมด้วยกับทางสกลนครอย่างเช่นมันจะมีเกี่ยวกับหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่สามารถเชื่อถือได้แล้วพอเราช่วยแชร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายข่าวเพราะว่าหลายคนอยากจะช่วยเหลือแต่ไม่รู้ช่วยไงอย่างเช่นการช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจให้กันเนาะตอนนี้ดาราหลายๆคนลงอยากลงไปนะคือหลายๆคนลงพื้นที่อยากลงไปนะอยากลงไปใช่ไหมคุณแม่ก็อยากลงไปแต่มันก็มีบางคนที่เป็นเกรียนแบบเกรียนคอมพิวเตอร์เกรียนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยที่ล่าสุดมีหนุ่มโตโน่มีกล้องห้วยไร่เขาไปช่วยใช่ไหมลงพื้นที่ช่วยหลายคนก็ไปว่าเขาบอกว่าเขาสร้างภาพโน่เออว่าคิดว่าเขาสร้างภาพเนี่ยจิตใจคุณเนี่ยเคยช่วยเหลือใครบ้างไหมถูกไหมล่ะเนาะมันมีแหละมันมีแหละประเภทว่าเฮ้ยลงไปเพื่อเอาหน้าหรือเปล่าถามหน่อยว่าเอาหน้าก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยจริงถูกไหมล่ะใช่ใช่ใช่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าคีย์บอร์ดอยู่หน้าโทรศัพท์มือถือได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจริงแต่โตโน่เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากว่าโตโน่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคม อย่างตอนน้ำท่วมที่กรุงเทพเนี่ยโตโน่เป็นคนแรกๆนะคะที่ยืนแบบว่าช่วยโบกรถให้นะคะอยู่หน้าคอนโดฉันเองนะคะก็คือช่วยโบกรถให้ก้องไร่เป็นคนอีสานนะคะเขาก็ต้องช่วยเหลือคนอีสานเป็นเรื่องปกติและสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือดาราลงมาช่วยเหลือเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสเกิดขึ้นคนก็รู้สึกว่าอุ้ยแสดงว่ามันต้องเกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาเป็นคนของทุกคนไงทีนี้เขาก็ต้องเขาทำให้เห็นทีนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากทำมาถ้าทิ้งงานเขาเยอะจะตายแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาต้องทิ้งงานทิ้งรายได้อีกทั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคือจริงๆค่ะคือจริงๆอุ้มมองว่าเขาเนี่ยคือทางก้องห้วยไร่ก็มีการออกมาตอบกลับเหมือนกันนะบอกว่าโพสต์ข้อความตอบกลับบอกว่าผมสร้างภาพเป็นครับสร้างให้ชาวบ้านมีข้าวมีน้ำมีของใช้ในวันที่พวกเขาไม่เหลืออะไรสร้างบ้านใหม่ให้พวกเขาครับไม่มีอะไรก็มาช่วยพวกผมนะครับคือไม่มีอะไรทำเนี่ยก็มาช่วยพวกผมนะครับ
ต้อนรับคนไม่สร้างอะไรเลยขอบคุณครับคือเขาบอกเขาสร้างแต่เขาสร้างอะไรล่ะไปช่วยเหลือคนไงไปสร้างบ้านให้คนไงเริ่มลงยังคะก็เริ่มลงในบางพื้นที่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเริ่มดีขึ้นแต่บางพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็คือเราได้ติดตามเพื่อนในเฟซเรานะคะแล้วก็คือเขาอยู่สกลนครนี่แหละทีนี้เนี่ยเราดูแต่คือบ้านแค่พังหมดเลยอ่ะถ้าเป็นเพื่อนในเฟซเลยก็คือบอกช่วยไงได้บ้างคือทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นไปหมดเลยไปหมดเลยไม่เหลือคือง่ายๆเลยนะสมมติว่าถ้าน้ำรุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราช่วยเหลือได้เนี่ยจริงๆเราอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเช่นว่าบ้านไหนที่เกิดการเสียหายจริงๆแล้วก็เหมือนกับเราก็ปัจจัยตรงนี้ไปช่วยเขาช่วยเป็นหลังๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนก็เสียหายจนนับหนึ่งใหม่อ่ะจริงๆและการนับหนึ่งใหม่ของบางคนไม่ได้มีมากขนาดที่แบบว่าต้องเอาเงินไปรับหนึ่งใหม่อ่ะแล้วสิ่งของอยู่ในบ้านคือสิ่งของที่จำเป็นหมดเลยถูกไหมล่ะบางบ้านไม่ได้ตั้งรับเรื่องของน้ำท่วมนะบ้านชั้นเดียวอย่างเงี้ยบางบ้านเนี่ยท่วมนิดเดียวเลยจบชีวิตค่ะคือบางตัวของในบ้านไม่เหลืออะไรเลยบ้านจะอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เข้าใจแต่สิ่งในบ้านจะหายหมดโอ้แม่เจ้าเตียงนอนเลยทำไมอ่ะเพราะว่าเคยประสบปัญหานี้แล้วไงคนกรุงเทพก็เคยลิ้มลองแล้วว่าน้ำท่วมมันเป็นอย่างไรบ้างบ้านหนูท่วมบ่อยจนชินค่ะที่ไหนจังหวัดอะไรคะเมื่อก่อนอยู่หาดใหญ่เป็นสถานบ้านหนูเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ท่วมทุกปีค่ะท่วมจนดอกข่าวที่นั่นอ่ะเพราะมันเป็นที่แอ่งน้ำมันเป็นที่นาเชื่อไหมที่บ้านจะต้องสร้างที่ตั้งทีวีเลยอ่ะเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสที่มันแบบกันน้ำเลยพอน้ำมาคือฮุบเก็บเพราะมันท่วมทุกปีท่วมเจ้าของในบ้านทั้งหมดอย่างเงี้ยกรุงเทพก็เจอก็โดนแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็ต้องแบบอพยพหนีมันท่วมอยู่ตรงไหนครับบางบัวทองโอ้โหเลยบางบัวทองนี่แหลกเลยใช่นี่ขนาดเป็นหมู่บ้านใหม่นะคะสร้างสูงแล้วยังไม่เหลือแต่ว่าในบางพื้นที่ของบางบัวทองมิดหลังคาเลยที่เป็นบ้านแบบพื้นที่เดิมเลยที่ไม่ได้แบบโครงการใหม่วัวนั้นแบบโหคือเหนื่อยกันมากในตอนนั้นน่ะเหนื่อยอกเหนื่อยใจมากเรื่องน้ำท่วมขอญาติโยมเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมงงมากเลยว่าทำไมถึงเป็นกระแสขึ้นมาเกี่ยวกับน้ำท่วมคำชะโนดด้วยจริงๆคำชะโนดเนี่ยเป็นช่วงต่อไปใช่ไหมค่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อไม่เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวข่าวต่อไปโอเคให้ข่าวต่อไปโอเคนะคะมาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาหลังจากที่เรื่องของน้ำท่วมแล้วภาวะเครียดแล้วค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าเป็นข่าวของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณมีการโพสต์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นภาพโชว์รูปผ่าอกเป็นชุดนะคะเป็นชุดที่ค่อนข้างเซ็กซี่นั่นเองค่ะหลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แต่คุณเจนนี่เนี่ยมีการปิดคอมเมนต์ค่ะไม่ให้เห็นไม่ให้ดูไม่ให้คอมเมนต์แต่ให้ชมภาพได้อย่างเดียวพอมันปิดได้ด้วยเหรอได้ห้ามคอมเมนต์ว่างั้นหรอห้ามคอมเมนต์นะคะปิดคอมเมนต์ไปเลยคือจริงๆเนี่ยเจนนี่เนี่ยก็มีสาวกที่รักอยู่สักนึงใช่มั้ยคุณแม่แต่หลังๆช่วงหลังเนี่ยหลายคนจับตาเรื่องความรักเอ่ยเรื่องหุ่นเอ่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยในรูปเนี่ยหุ่นเป๊ะปังอลังเวอร์มากแต่ตัวจริงแอบไปถ่ายรูปเขามาแล้วมาบอกว่าไม่ได้เป๊ะเหมือนในรูปคุณแม่มองว่ายังไงมีโอกาสขอโทษนะคะมีโอกาสเจอเจนนี่รายงานมากนะคะเป็นไงบ้างคะคุณแม่เจนนี่ก็หุ่นแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยใช่มั้ยคือหุ่นในรูปยังไงก็อย่างนั้นแหละค่ะดาราเขาไม่ค่อยมาใช้องค์ใช้แอปเจนนี่น้อยคนเป็นคนที่ติดในเรื่องการออกกำลังกายมากใช่ใช่ไหมหุ่นดีมากอีพวกที่ไม่หวานก็ที่ไปว่าเขาเนอะว่าไม่เป๊ะเหมือนในรูปถ้าไม่เป๊ะเหมือนในรูปแล้วจะถ่ายได้งี้เหรอซิปพงซิปแพคเนี่ยมันแตกแอปพลิเคชันได้เหรอมีแอปพลิเคชันไหนคะที่ใช้แล้วมีซิปแพคขึ้นมาเนี่ยใช่ถูกไหมล่ะช่วงนี้อาจจะเห็นเจนนี่เซ็กซี่บ่อยนิดนึงนะคะชุดเชิ้ตเนี่ยโชว์โน่นโชว์นี่นิดนึงหลายๆคนก็โยงไปว่ารักคุดหรือเปล่ามีประสบปัญหาความรักหรือเปล่าคะทำให้เนี่ยนะคะต้องออกมาประชดรักอะไรแบบนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์เรื่องความรักเนี่ยเขาขอพูดทีเดียวค่ะเขายังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ว่าเขารักกันอยู่กับคุณกึ้งเฉลิมชัยหรือว่าเลิกลากันไปแล้วนะคะค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือกำลังใจค่ะเขาอาจจะกำลังขอกำลังใจก็ได้นะคะว่าตอนนี้เขากำลังสตรองในเรื่องการออกกำลังกายคือจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบเป็นอีกหนึ่งสาวที่รูปร่างสตรองเป็นคนที่แบบใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายมาตลอดเวลาแต่ก็ไม่วายเลยอย่างที่บอกคุณแม่คือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็จะมีคนรักคนชอบซุปตาก็เหมือนกันใช่ไหมก็มีคนรักคนชอบก็เหมือนกันไปแต่ว่าแน่นอนคือคุณพี่ทั้งสองก็บอกว่าเจอตัวจริงของเจนนี่เนี่ยเป๊ะเวอร์ส่วนเรื่องส่วนตัวของเขารอให้เจนนี่ออกมาตอบดีกว่านะคะเพราะว่า
อย่าเพิ่งไปคิดเองอย่าขึ้นไปอย่าไปคิดแทนนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นรูปที่เขาโพสต์หรือบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งไปตัดสินนะคะเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดของข่าวนี้ก็คือตัวคุณเจนนี่เองนะมีคนถามมาเยอะมากว่าสรุปความสัมพันธ์ระหว่างเจนนี่กับกึ้งเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราก็บอกแบบนี้ว่าคุณเจนนี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักอยู่แล้วโพสต์รูปลง Instagram ก็ไม่ค่อยโพสต์รูปที่แล้วซึ่งภาพที่ออกมาระหว่างคุณเจนนี่กับคุณกึ้งเป็นภาพปาปารัสซี่เราจะไม่ค่อยเห็นเขาโชว์กันเองเขาโพสต์กันเองและไม่แปลกถ้าเห็นว่าช่วงหลังๆไม่โพสต์ภาพคู่เพราะก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้โพสต์ภาพคู่กันอยู่แล้วอย่าไปโยงค่ะเอาเป็นว่าก็รอฟังดีกว่าเพราะตอนนี้นะเพื่อนเจนนี่ไปที่ไหนก็โดนถามเรื่องเจนนี่กันไปหมดเลยทีเดียวนะคะรอให้เขามาตอบกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะจ๊ะมาที่หนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้เจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ชอบในเรื่องของการออกกำลังกายโดยอีกหนึ่งคนก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งท้องตอนนี้8เดือนแล้วสาวชมพู่อารยาก็ยังออกกำลังกายไม่หยุดคุณแม่คือสามารถออกกำลังกายได้ใช่ไหมได้ได้ค่ะเหมือนตอนคุณลีเดียอย่างเงี้ยเขาก็ออกกำลังกายจนคลอดเลยคือเมืองนอกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือการออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ย1ทำให้คุณแม่แข็งแรง2ทำให้คุณลูกในท้องแข็งแรงด้วยเห็นเลยว่าน้องลูกของคุณลีเดียเนี่ยคุณลีเดียก็จะออกกำลังกายตั้งแต่ทราบว่าท้องแล้ว ออกกำลังกายมาตลอดระยะเวลา9เดือนจนคลอดน้องดีแลนเนี่ยนะคะก็อ้วนสมบูรณ์เขาเรียกว่าเด็กยักษ์เขาน่ารักมากเพราะว่าแข็งแรงอะคุณแม่ออกกำลังกายตั้งแต่อยู่ในท้องเหมือนกันคุณชมพู่ก็ต้องออกกำลังกายเพราะว่าเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วและเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งถ้าคลอดน้องออกไปแล้วไขมันมากองไว้แล้วเป็นแม่อ้วนแม่เพลชมพู่เขาก็รับไม่ได้คือจะไม่เฟิร์มไงคือเขาก้าวอยู่ในจุดที่ต้องสวยอีกอย่างนึงคือเป็นแฟชั่นนิสต้าด้วยเป็นคนที่แบบเป็นไอดอลของหลายๆคนในเรื่องของแฟชั่นใช่แล้วก็เป็นคนที่คลั่งคล้ายในเรื่องของการออกกำลังกายคือจริงๆถ้าสมมติเหมือนน้องอย่างเงี้ยรู้เองไงวันหนึ่งท้องไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วมาออกท่ายากแบบนี้ก็ไม่ควรแต่ว่าเนี่ยเขาออกมาจนร่างกายมันสตรองใช่ค่ะแล้วเขามีเทรนเนอร์ที่จะคอยบอกแล้วว่าท่าไหนทำได้เล่นได้เล่นไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคือคุณชมพู่เนี่ยมีคนที่อยู่ข้างกายนะคะถึงแม้ว่าเวลาถ่ายรูปจะไม่เห็นว่าอยู่กับใครแต่เขาจะมีอย่างเทรนเนอร์ลูกคุณหมอเนี่ยจะคอยแนะนำอยู่ตลอดเวลาว่าตารางการออกกำลังกายของคุณชมพู่เป็นอย่างไรบ้างออกท่าไหนได้ออกท่าไหนไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้คุณชมพู่เคยเขาเรียกว่าไงอ่ะเคยแพ้มาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะคือคุณชมพู่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาคลั่งเลยแหละเขาคลั่งออกกำลังกายเลยแหละนะคะถ้าอย่างนี้อยู่ว่างๆเขาทำไม่ได้จะบอกว่าอย่างนี้คลอดง่ายนะใช่ถ้าออกกำลังกายบ่อยหนูว่าเขาไม่น่าจะผ่าคลอดหรือว่าเขาน่าจะคลอดเองธรรมชาติดีกว่าจะฟื้นตัวเร็วแต่สองคนนะสองคนเลยก็คนที่เป็นฝาแฝดบางคนอ่ะถ้าเขาร่างกายแข็งแรงอ่ะเขาคลอดเองอ่ะเขาจะฟื้นตัวเร็วมากอาทิตย์เดียวพูดง่ายเลยนะเอา3วันอ่ะก็ฟื้นตัวแล้วแต่สมมติว่าถ้าผ่าคลอดเนี่ยการอยู่ไฟต้องนานกว่าเพราะอะไรไหมผู้หญิงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยผ่าคลอดแต่ไม่ค่อยที่จะอยู่ไฟปัญหาในระยะแรกจะไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่50อัพขึ้นจะรู้สึกว่ากระดูกร้าปวดตัวหนาวหนาวเลยเป็นหมดแต่สิ่งนึงที่เห็นชัดเจนคืออะไรรู้ไหมชมพู่ดูมีความสุขเวลาคุณแม่เนี่ยเวลาท้องบางคนเนี่ยเครียดไม่รู้จะทำอะไรงานในวงการฉันก็ไม่ได้ทำชมพู่จะคลอดเมื่อไหร่นะฉันก็ไม่ค่อยอยากจะเดินนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละออกกำลังกายฉันมีความสุขที่สุดนะคะตอนนี้ชมพู่เกือบ8เดือนแล้วนะคะก็อีกเดือน2เดือนก็คลอดแล้วนะคะอีกเดือนนึงก็และเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่านะแบรนด์ดังๆติดต่อลูกชมพู่แล้วต้องเยอะแน่นอนมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับตัวคุณชมพู่เองในระหว่างท้องรงท้องลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้ท้องลายก็มีติดต่อมาแล้วรวมไปถึงหลังจากที่คลอดแล้วเนี่ยเขาก็มีติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์แล้วซึ่งคุณชมพู่ขอดูก่อนว่าลูกเนี่ยจะรับได้ไหมกับงานในวงการบันเทิงหรือแสงที่มันทำให้ดวงตาหรืออะไรแบบนี้ลูกดาราหลายๆคนเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องนี้นะคะก็เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกซูเปอร์สตาร์เป็นอภิชาตบุตรมาเกิดนี่อ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะไม่นานเกินรออีกประมาณเดือนนิดๆนะคะก็น่าจะได้ยนต์โฉม2ตีน้อยกันแล้วเพราะว่าเป็น2ฝาแฝดเป็นลูกชายฝาแฝดอย่างนี้นะคะเป็นดาราแน่นอนเป็นดาราแน่นอนพ่อแม่ก็สวยพ่อก็หล่อพ่อก็หล่อด้วยนะและที่สำคัญพ่อเป็นมหาเศรษฐีด้วยนะคะเอาเป็นว่าพูดประมาณนึงแล้วกันเนาะสำหรับข่าวคราวในแวดวงบันเทิงคุณแม่ตอนนี้มีอะไรที่อยากจะมาแซ่บเพิ่มเติมในวงการไหมคะเยอะแยะหรอแต่เวลาไม่พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน
ไม่เป็นหลัง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 ก็ต่อเพราะไทยเราสามคนไปนั่งเมาส์ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเมาส์ได้เรื่อยๆเลยคือเรื่องหนึ่งเนี่ยคือขอชั่วโมงหนึ่งเลยได้มันจะได้ลึกลึกถูกไหมล่ะลึกๆตอนนี้ข่าวบันเทิงก็เรื่อยๆให้เราได้ติดตามใช่ส่วนมากช่วงนี้จะเป็นข่าวโซเชียลมากกว่าข่าวโซเชียลนี่เป็นอะไรที่คนอยากรับรู้มากกว่าข่าวบันเทิงอีกอยู่เนี่ยจริงมันรู้ลึกไงคุณแม่ดารานี่เฉยๆไปเลยเออๆทีมงานพักเด็กไม่หยุดเลยไม่เมาแล้วเมย์ก็อย่าไปพูดแล้วค่ะฮงจุ้ยใช่ไหมช่วงนั้นเป็นฮงจุ้ยเนาะถูกไหมคะช่วงหน้าวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้คือเนี่ยเขามีการเมาส์มอยเหมือนกันนะแม่ก็แบบเออในวันที่4สิงหาราหูย้ายน้องเนี่ยมีราหูมาทับลักเราเธอลัคนากรกฎแต่พี่กับพี่เล็กกรกฎหมดเออเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองจะมีอะไรที่เป็นตัวช่วยได้หรือเปล่าแต่เรา3คนกรกฎหมดเธอเชื่อไหมว่าหลัง4สิงหาก็เราจะกรกฎจะรวยมากนั่นหมายความว่ารายการคนดังของช่องเราจะปังมากเลยใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามแล้วการ8ฮวงจุ้ยต้องห้ามถ้าไม่อยากป่วยค่ะใครที่กลัวว่าโอ๊ยชีวิตจากนี้ไปมันจะไม่โอเคจะไม่ดีจะมีตัวช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะมาให้คำตอบในช่วงหน้าต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะอย่าหาว่าใจร้ายนะใจดีมาหลายครั้งแล้วผมขอผัดอีกสักหน่อยเถอะครับโอ๊ยไม่ได้ฉันต้องถ่ายเงินเหมือนกันคุณเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับบ้านนอกไปเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวันส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้นตั้งใจเรียนก็พอแล้วตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อย102 คูณ 4เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนพ่อกลับมาตอนเช้าสอบวันสุดท้ายของผมแล้ววันที่รอคอยกำลังจะมาถึงวันที่พ่อจะต้องภูมิใจถึงแม้เราจะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามเท่าไหร่นักแต่ความเป็นพ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลยเป็นจอดตรงนี้พ่อทีนะครับตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับจะรีบไปสอบด้วยจอดด้านโน้นเลยครับโอ้ยพ่อโอ้ยยางเลยกระจกไม่เป็นไรลูกขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นละ8บันเทิงค่ะ
วันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันคนดังคนเก่งแห่รับรางวัล SME Thailand Award 2017มาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้จะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์ผู้บริหารกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานเรื่องราวดีๆกับงานประกาศเกียรติคุณธุรกิจแห่งความเป็นเลิศรางวัลคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี2560กับงาน SME Thailand Award 2017ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยโดยในงานครั้งนี้ก็มีผู้บริหารคนเก่งมากมายตบเท้าเข้ารับรางวัลนี้ด้วยเริ่มจากคุณพักพิมลเพิ่มทรัพย์มาพร้อมนาวาตรีปรินเนียมสิริจากผลิตภัณฑ์มากลองแฟชั่นลายการ์ตูนแบรนด์หางเครื่องขนมหวานเข้ารับรางวัล Thailand Leader Award 2017และรางวัล SME Thailand Award 2017ไปร่วมพูดคุยกับเขากันเลยค่ะครับก็ผมนวตรีปรินเนียมสิริมัตซีค่ะพักพิมลเพิ่มทรัพย์ค่ะแล้วเราทำธุรกิจอะไรคะเป็นเกี่ยวกับขนมหวานนะคะใช้ในชื่อหางเครื่องขนมหวานบายมัตซีค่ะตื่นเต้นมากค่ะอยากจะบอกว่ายังไม่ได้อ่านเมลเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับมากลองการ์ตูนค่ะตอนนี้กำลังหอทิศมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มารับแล้วก็รับทั้ง2รางวัลเกี่ยวกับขนมการ์ตูนเลยค่ะตัวสินค้าของเรานะครับเนื่องจากว่าเราใช้วัตถุดิบในการผลิตนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพื่อส่งมอบความสุขแล้วมอบขนมอร่อยๆดีๆนะครับให้กับลูกค้านะครับผู้มีพระคุณของเราทุกท่านนะครับก็เลยส่งผลกลับมาครับทำให้เราได้รับในรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะอยากให้ฝากผลิตภัณฑ์ของหางเครื่องขนมหวานคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าไปตามได้ที่ไหนบ้างบนโทรศัพท์ของไซต์อะค่ะอ๋อเบอร์โทรศัพท์นะคะ062-562-9950ค่ะแล้วก็เข้าไปในเพจได้นะคะเพจหางเครื่องขนมหวานบายมัสซีค่ะส่วนไลน์ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะตามมาติดกับสาวคนเก่งคุณสุธัญญาธีรังสุก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลนี้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุธัญญาธีรังสุนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ซินยูค่ะวันนี้มารับรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะ SME ค่ะเป็นการธุรกิจก้าวหน้าของเนี่ยค่ะของความเป็นเลิศค่ะแล้วธุรกิจเราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเป็นสินค้าสบู่มนทองคำนะคะเป็นสินค้าออร์แกนิกแล้วก็ในราคาย่อมเยาสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงเป้าหมายค่ะแล้วข้อที่มันเป็นจุดเด่นนะคะที่ทำให้เราแตกต่างจากแบรนด์สบู่ทั่วไปแบรนด์สบู่ทั่วไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์คือเป็นสบู่ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงและสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งเด็กแล้วก็วัยกลางๆอะค่ะได้อย่างถึงอะค่ะด้วยและด้วยราคาที่ไม่สูงมากค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ธุรกิจของเราผลิตภัณฑ์ของเราพาเราให้เราได้มารับรางวัลในครั้งนี้มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะคะให้กับทางแบรนด์ว่าสินค้าของเราเพิ่งเปิดตัวได้แค่2เดือนแต่ว่ามียอดขายที่มีโอกาสก้าวหน้าขึ้นในตลาดอาเซียนเพราะตอนนี้มีการติดต่อมา2ประเทศแล้วในเรื่องของการคอนแทคสินค้าเข้าในส่วนของประเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะคะก็ยินดีมากสำหรับรางวัลนี้ค่ะค่ะแล้วธุรกิจของเราเนี่ยทางแบรนด์เราทำมาประมาณกี่ปีแล้วหนูเพิ่งทำได้แค่2เดือนเองค่ะ2เดือนค่ะโตไวมากเลยใช่ค่ะไปไกลมาไกลขนาดนี้ได้รับรางวัลค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและฟีดแบ็กกลับมาเป็นผลตอบรับที่ดีเลยค่ะค่ะแล้วอนาคตต่อไปล่ะคะนอกจากตัวสบู่แล้วเราคิดที่จะทำอะไรเพิ่มเติมไหมมีค่ะตอนนี้มีการคุยกับทางศูนย์วิจัยนะคะว่าจะมีตัวมาร์กหน้าออกมาอีก1ชิ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าค่ะในราคาที่ประมาณ39บาทแล้วก็ในเหลือราคาของประมาณนี้ค่ะไม่สูงมากแอบกระซิบบอกคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าทุกคนนิดนึงว่าเป็นสูตรอะไรยังไงไม่ขอบอกดีกว่าขอให้ติดตามเฟซยูแล้วกันเนาะสุธัญญาธีรังสุค่ะCEO ซินยูค่ะถ้าอย่างนั้นต้องให้ช่วยฝากไหนๆก็ฝากเรื่องเฟซแล้วอยากให้ฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรวมถึงอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เราสามารถไปตามได้ที่ไหนบ้างคะสามารถสั่งซื้อได้ทางสุธัญญาธีรังสุนะคะหรือว่าแบรนด์ซินยูแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะคนดังขอโชว์
ในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าหลายคนต้องการให้ชีวิตดีขึ้นพี่เล็กซี่ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะปัญหาของดิฉันเกิดขึ้นเยอะมากค่ะดิฉันมีบ้านนะคะซึ่งบ้านเนี่ยเงินก็ไม่เข้าเงินไหลออกตลอดนะคะครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันย้ายมาอยู่คอนโดคอนโดกับมีเหมือนกันคืออยู่ห้องแล้วโคตรเหงาเลยนะคะปัญหาในห้องคอนโดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าคอนโดเนี่ยไม่สามารถจัดวางอะไรได้เลยตอนนี้ห่วงจุ้ยเละไปหมดแล้วค่ะนั่นแสดงว่าก่อนหน้านี้ดวงยังไม่เปิดแต่เมื่อไหร่ที่เรากำลังดวงจะดีทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดและพี่โบกัสวันนี้คนที่จะมาบอกพี่โบกัสนะคะแล้วก็มาบอกพี่เล็กซี่ว่าทำยังไงให้ชีวิตทุกอย่างดีขึ้นอยู่ข้างๆกูแล้วค่ะวันนี้ไม่รอช้าดีกว่าต้อนรับอาจารย์เมย์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กซี่พี่โบกัสก็อยากชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคะใช่รวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการจัดวางห่วงจุ้ยหลายๆคนบอกว่าฉันจะทำยังไงดีที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนจะทำอย่างไรดีให้ดวงเปิดวันนี้อาจารย์เมย์บอกเลยว่าทำได้ง่ายๆเอ้าหรอทำได้จริงไหมคะอาจารย์โชคดีมากนะคะที่มีคุณเล็กซี่มาเจออาจารย์ต้องบอกเลยแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเจออาจารย์เมย์เนี่ยชีวิตรวยขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนค่ะโอ้โหศาสตร์ของห่วงจุ้ยจำเป็นกับชีวิตคนเหรอคะอาจารย์คะจำเป็นสิคะจำเป็นยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้คุณเล็กซี่ถึงแม้ว่าเราจะสนใจห่วงจุ้ยหรือไม่สนใจมันก็เหมือนกับเราสนใจว่าจะมีสัญญาณโทรศัพท์มาหาเราหรือเปล่าแต่ว่ามันมีอยู่จริงไม่ว่าเราจะสนใจเราจะศึกษาเราจะเชื่อไม่เชื่อมันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ของธรรมชาติรอบตัวเรามีธรรมชาติไหมมีอากาศก็มีธรรมชาติใช่เราไม่เห็นอากาศเราไม่เห็นอากาศแต่เราได้สูดหายใจแล้วถ้าลองอากาศไม่ดีสิคะเป็นยังไงก็ไม่มีอากาศร่างกายเราก็แย่ถูกต้องนะคะฮวงจุ้ยนั้นที่อาจจะแบบสัมผัสด้วยตาไม่ได้แต่มีอยู่จริงแต่เนี้ยอุ๊ก็ต้องถามอาจารย์เพราะว่าจริงๆอุ๊เคยเจออาจารย์มาก่อนอาจารย์เมย์จะพูดถึงฮวงจุ้ยที่บอกว่ามีต้องมีทุกบ้าน1ใน9ของมงคลที่ควรมีทุกบ้านคืออะไรคะอาจารย์อ๋อก็คือเป็นโมบายฮวงจุ้ยเป็นยังไงคะอาจารย์คะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาคุยกันได้เลยได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึง8ข้อต้องห้ามก่อนถ้าไม่อยากจะป่วยถูกต้องคืออะไรบ้าน1ที่บ้านพี่รกไหมคะคือบ้านพี่ยังไม่ได้รกเพราะว่าแม่เก็บหมดแต่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเปิดออฟฟิศอยู่ด้วยกันรกมากเมื่อกี้พี่เล็กซี่ก็บอกว่ารกมากรกเดียวมากคอนโดก็รกแล้วมีของสะสมไหมคะคุณพี่ทุกอย่างค่ะสะสมหมดแม้แต่มะเร็งทรงแรงสาบสะสมหมดนะคะมีทุกสปีชีส์เลยนี่คือ8ห่วงจุ้ยต้องห้ามเลยอันดับแรกคือบ้านห้ามรกเนี่ยหรอคะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะรกนี่รกแบบไหนก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยอันดับแรกคือทางที่จะเข้าบ้านไอ้ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก่อนนะทางเข้าเนี่ยตั้งแต่รั้วเข้าไปเราเจอต้นไม้ไหมมีอะไรขวางทางเราอยู่หรือเปล่านะคะแล้วต้นไม้เนี่ยหลายคนปลูกต้นไม้ชอบรักมากแต่ปล่อยให้ต้นไม้ครึ้มแบบนี้ค่ะครึ้มมากครึ้มมากอันนี้ยังถือว่าไม่มากนะอาจารย์เจอบางบ้านคือแบบพื้นเนี่ยแทบจะไม่เห็นแดดเลยเอาง่ายๆอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงวันนี้วันก่อนหนูเคยวันก่อนเพิ่งขับรถผ่านหนูว่าทำไมบ้านที่แก่จังเลยเหมือนเข้าไปในป่าต้นไม้เขาเยอะจนแบบมีคนอยู่ที่เดี๋ยวหนูว่าบ้านร้างใช่นี่แหละบางคนเนี่ยยิ่งกว่ามองนึกว่าเข้าไปในป่านะคะเพราะมันเหมือนกับบ้านร้างถ้าตอนที่บ้านอยู่ในเมืองนะพี่เล็กในซอยละพันร้อยหนึ่งเลยบ้านหลังนั้นขับรถผ่านนี่มันป่าหรือว่าบ้านคนใช่แล้วเมื่อมีไฟส่องมาอ๋อมีคนอยู่ค่ะโดยการที่เรามีต้นไม้มีได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเติบโตเนี่ยก็เติบโตได้แต่ควรจะตัดแต่งบ้างให้มีแสงส่องลงถึงพื้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะด้วยพลังงานของความรกครึ้มเนี่ยมันทำให้หนึ่งพอแสงไม่ส่องถึงข้างล่างเราเดินเข้าออกทุกวันเนี่ยอย่างแรกคือเราได้สูดเอาความชื้นเข้าไปในปอดค่ะนี่เป็นบ่อเกิดของโรคปอดชื้นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ในป่านานๆอยู่เป็นเดือนเรารู้สึกยังไงอึดอัดหายใจไม่ออกถูกไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเราสร้างบ้านเราเป็นป่าออมันก็เกิดแบบนั้นแหละออแต่วิธีการแก้ง่ายมากค่ะก็ตัดสิคะตัดแต่งไม่ต้องตัดทิ้งทั้งหมดให้ดูโล่งหน่อยแล้วไม่ต้องย้ายบ้านหนีด้วยค่ะแค่ตัดต้นไม้ให้แสงส่องลงถึงพื้นได้อาจารย์แล้วอย่างบางบ้านที่ไม่มีต้นไม้นะคะอันนี้เจอเหมือนกันคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากองของไว้หน้าบ้านอาจารย์เคยไปแก้เคสหนึ่งเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทรับเหมาแล้วก็มีคนติดเงินเขาคือลูกค้าติดเงินไว้เป็น8ล้าน10ล้านแล้วเขาก็สงสัยว่าทำไมติดเงินมาเป็นปีแล้วไม่ยอมจ่ายทั้งที่ลูกค้ามีนะคะปรากฏว่าไอ้ของที่เขาไปเก็บมาจากไซต์งานนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นถุงเป็นกระสอบปูนกระสอบทรายเยอะหมดเลยรกขวางทางนะคะแล้วเราลองคิดดูเวลาเราเดินเข้าบ้านถ้าเราสูดเอาทรายเข้าบ้านเอากองขยะลกบางบ้านเก็บสะสมกล่องอู๋ชอบจังเลยกล่องเสียดายเดี๋ยวไว้ขายของเก่าบ้านไม่สมบัติบ้านใช่ขวดน้ำนู่นนี่นั่นแล้วเวลาที่เราเดินผ่านเนี่ยเราหงุดหงิดไหมของผู้หญิงลกถูกไหมเห็นแล้วลกตาแล้วเวลาที่เราหงุดหงิดพลังของความหงุดหงิดจะหายไปจะมามันมาจะมาแล้วเวลาที่เราขี้หงุดหงิดเนี่ยความดันขึ้นไหมขึ้นแล้วเวลาความดันขึ้นเป็นอะไรได้อีกปวดหัวป่วยเป็นไมเกรนปวดหัวเป็นบอกเกิดของโรคต่างๆด้วยโรคเลยนี่แหละค่ะนี่สำคัญมากนะคือบริเวณหน้าบ้านและในบ้านเหรอคะจ้าในบ้านนะคะอันดับแรกเลยเปิดประตูมาปุ๊บต้องไม่เจอห้องน้ำอยู่หน้าบ้านบ้านไม่ต้องไม่เจอซุ้มไปถึงเดินเข้าไปปุ๊บถ้าเห็นห้องน้ำนี่แสดงไม่ดีใช่ไม่ว่าจะเปิดประตูมาปุ๊บแล้วห้องน้ำอยู่ตรงข้างหน้าหรือว่าเปิดมาปุ๊บแล้วอยู่ซ้ายขวาเหมือนปัจจุบันคอนโดส่วนมากมักจะออกแบบแบบเปิดปุ๊บเจอห้องน้ำเลยประตูห้องน้ำกับประตูห้องเข้าไปชนกันเลยใช่ที่คอนโดเป็นไหมคะคือเปิดเข้าไปห้องน้ำอยู่ซ้ายมือนั่นแหละค่ะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่อันนี้แหละจริงๆแล้วตามฮวงจุ้ยไม่ดีเขาเรียกว่ามีห้องน้ำอยู่หน้าบ้านทำให้เราเจ็บป่วยง่ายทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูเหตุผลกันดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าห้องน้ำของคุณโบกัสเกิดอยู่ข้างหน้าแล้วแบบเราก็แบบชีวิตวุ่นวายเนาะไม่ได้ว่างในการทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆนะคะแล้วมันก็มีกลิ่นด้วยเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บปะทะเต็มๆเลยอันนี้เรียกว่าหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะฮวงจุ้ยคือวิทยาศาสตร์ฮวงจุ้ยคือแฟกต์นะคะอันนั้นเวลาเข้าบ้านปุ๊บกลิ่นปะทะแล้วเวลาที่เราได้กลิ่นแปลว่าอะไรมาด้วยคะเชื้อโรคหายใจพืชโอ้โหหอมมากเข้าบ้านหงุดหงิดไหมหงุดหงิดเชื้อโรคไหมเชื้อโรคแล้วภูมิแพ้จะหายไปไหนคะเพราะนั่นคนสมัยใหม่ถึงเป็นเยอะมากฮวงจุ้ยมันก็เกี่ยวกับหลักความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ด้วยถูกต้องอันนี้หลักๆเลยห้องน้ำหน้าบ้านแล้วเราทุบห้องน้ำเราย้ายหรอคะอ๋อแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ชีวิตไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเล็กซี่อยู่คอนโดทุบไปเนี่ยคอนโดเขาด่าแน่นอนแน่นอนดังนั้นวิธีการแก้ในเมื่อเราจะต้องป้องกันไม่ให้กลิ่นหรือของเชื้อโรคมาหาเราเราก็ต้องทำห้องน้ำให้สามข้อสะอาดสวยและหอมตลอดเวลาสะอาดสวยและหอมค่ะอันนี้คือวิธีการแก้ห้องน้ำที่อยู่หน้าบ้านหรือว่าห้องน้ำที่อยู่ในจุดที่ไม่พึงประสงค์นะคะสะอาดสวยและหอมนะคะบางคนจะเป็นไหมคะพี่เล็กซี่โสกโปรกโสกโรคแล้วเหม็นไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราแบบอย่างน้อยๆคือเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะคะแล้วมันก็ลามไปเรื่องของปอดในเรื่องของแบบความเพลียอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกทำไมมันไม่เฟรชเลยอ่ะเป็นเพราะเรารับไปเต็มๆอะค่ะไปกลับบ้านไปล้างห้องน้ำก่อนใช่ไม่ต้องล้างห้องน้ำแล้วนอกจากคุณจะไม่ป่วยแล้วนะเงินจะดีขึ้นด้วยเพราะฮวงจุ้ยเนี่ยเรื่องของน้ำคือเรื่องของทรัพย์นะคะดังนั้นถ้าทรัพย์ดีห้องน้ำดีการเงินจะดีด้วยโอ้เลิศห้องน้ำนี่สำคัญมากนะคุณผู้ชมจะต้องทำให้สะอาดสวยแล้วก็หอมใช่นะคะนี่ก็จะดีต่อไปในเมื่อบ้านไม่รกแล้วห้องน้ำเราก็มีวิธีการแก้ปรับปรุงแล้วส่วนต่อไปล่ะคะอาจารย์ที่เจอบ่อยมากเลยคือไม่รู้เป็นกันไหมผู้หญิงชอบสะสมเสียดายของไม่ว่าจะเป็นของจุกจิกที่เราไปแบบช้อปปิ้งมานะคะบางทีซื้อรองเท้ามาเสียดายถุงก็เก็บถุงเก็บกองนะคะบางทีไปต่างประเทศซื้อนู่นนี่นั่นมาขนมเยอะแยะของฝากของจุกจิกมาแล้วก็กองไว้อย่างนั้นละค่ะนะคะแบบนี้ไม่ดีและนอกจากนั้นนะคุณผู้หญิงขาบางทีนะคะคุณอ่านแมกกาซีนเอ่ยนะคะคุณเก็บสะสมตุ๊กตาเอ่ยหรือว่าคุณแบบว่ามีเสื้อผ้าโอ้ยมันเยอะมากเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันชุดอ่ะแล้วก็เอาออกมาจากตู้คือล้นจากตู้มากองข้างๆค่ะนี่แหละทำให้เราป่วยโอ้ยแต่ถ้าเกิดบางอย่างมันเป็นของที่เราเก็บมาเป็นคอลเลคชันอันนี้ก็เก็บไม่ได้หรอคะก็ต้องเก็บให้มันดีค่ะเช่นใส่ตู้ไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องกองไม่แบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะถ้าเราเดินเข้าไปสมมติอยู่ในห้องนอนแล้วก็มีคอลเลคชันตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยวางเต็มชั้นเลยแล้วแบบตุ๊กตาที่มันมีขนเป็นไงคะมีฝุ่นเก็บฝุ่นถ้าเราว่างในการ
ูดฝุ่นทุกตัวให้สะอาดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ว่างขนาดนั้นจัดการเขาให้เรียบร้อยในตู้อย่างดีนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่เตรียมรอซักก็ต้องไปไว้ในห้องโซนที่เตรียมรอซักไม่ใช่มาไว้ในห้องนอนเพราะว่ามันแบบทั้งเชื้อโรคเชื้อราเสื้อผ้าหมักหมมเหงื่อแล้วนอนไปก็สูดไปหอมมากเออจริงจริงคือที่คอนโดเนี่ยมีเสื้อผ้าประมาณ5ถุงดำเดี๋ยวเราเปิดเขียนที่บ้านเช่าด้วยนะคะเป็นคนชอบสะสมนะคะค่ะนะคะก็จะทำให้เราเจ็บป่วยแต่ในห้องเก็บไว้ในถุงดำหมายความนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่มันจะส่งผลเงินค่ะเรื่องเงินด้วยนะเก็บเยอะๆนี่แบบไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยเกิน1ปีบริจาคไปเลยนอกจากว่าเราจะได้บุญแล้วเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ให้เขาไปนอกจากได้บุญแล้วยังได้เงินกลับมาอาจารย์ยังหนูมีคือมันเปิดโชคลาภเป็นเยอะมากค่ะหนูมาโลกขายถูกเลยดีไหมคะอาจารย์โลกขายก็ได้หรือคุณจะประมูลแล้วเอาเงินไปบริจาคก็ได้หนูได้มาจากอันนี้จนเยอะมากหนูขายไปหลายรอบแล้วก็ไม่หมดสักทีอาจารย์ก็ขายอีกหรือไม่ก็ให้เลยนะคะใช่สินค้าดีๆยังอุ้ยเสียดายที่อยากขายอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้ไงถ้าเราไม่ใช้บางทีมันก็บางของมันก็หมดอายุเนาะใช่แล้วบางของก็การที่มันรกเนี่ยมันทำให้ปิดการเงินเข้าของเราวันนี้ขายหมดเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อคะอาจารย์นอกจากว่าของสะสมหรือว่าของที่เก็บไว้อย่าเกิน1ปีหรือจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอากาศค่ะอากาศสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้านเนาะแล้วมันแบบหายใจไม่ออกครึมครึมอะไรอย่างเงี้ยอับอับมันแบบบางคนเชื่อไหมอย่างนี้คือเนื่องจากว่าบางทีเราทำงานกลางคืนเราก็อยากจะปิดห้องนอนเนี่ยก็หาม่านมืดๆมาเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เท่านั้นนะคะก็ยังแบบเอากระดงกระดาษอะไรไปปิดให้มันหนาขึ้นไปอีกแล้วก็แบบไม่เคยเปิดให้มันไม่มีอากาศเลยก็สะสมความชื้นไงอยู่ในห้องนอนนะคะยิ่งเปิดแอร์ด้วยก็ยิ่งสะสมเพราะฉะนั้นใครที่เปิดแอร์นะคะให้หาจังหวะเวลาอย่างน้อยๆอาจจะวันละครั้งนะคะในช่วงกลางวันหรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้วันที่เราอยู่บ้านเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าระบายอากาศบ้างให้แสงส่องถึงบ้านก็จะทำให้สุขภาพดียิ่งที่นอนเนี่ยคือบางทีเราก็ซักกันอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีใครที่ไม่ซักอย่างพรมนะคะหรือว่าเป็นที่นอนต่างๆหมอนอะไรเงี้ยก็พยายามดูดฝุ่นหรือเปลี่ยนจริงๆสวยแต่ว่ามันปิดแบบปิดมันทึบไปหมดเลยก็ไม่ดีแล้วด้วยความที่เขามีเฟอร์นิเจอร์แบบสีดำด้วยก็ทำให้คือข้อดีคือมันสงบทำให้รู้สึกหลับง่ายและหลับสนิทแต่ในอีกทางนึงเนี่ยคือบางทีพลังงานหยินมันเยอะไปพลังงานหยินเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยเพลียแล้วก็ไม่สดชื่นอาจารย์ขาอย่างห้องนอนทึบๆแบบนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเวลามีโอกาสแล้วก็ต้องเปิดม่านเพื่อรับแสงบ้างถูกต้องใช่ไหมคะนะคะเพราะแสงจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในห้องเห็นไหมนี่กลางคืนก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกลางวันคือเปิดม่านได้ใช่นะคะอันนี้แก้ไม่ยากนะข้อนี้แก้ไม่ยากเนื้อเหมือนบ้านหนูเนาะถ้าหนูจะเป็นสีเทาทึบอย่างเงี้ยแต่หนูจะเปิดม่านมาก็ถือว่าแก้ได้แล้วใช่ง่ายๆค่ะคือหลักของอาจารย์เนี่ยคือมันทุกอย่างมันแก้ได้ส่วนต่อไปล่ะคะอาจารย์ต่อไปนะคะบ้านค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงทางสามแพร่งทางผีผ่านมันเป็นยังไงคะบ้านทางผีผ่านใช่ไหมทางผีผ่านเนี่ยจะเป็นผีผ่านเนี่ยต่อเมื่อกรณีที่สามแพร่งแบบแรงๆเช่นสามแพร่งที่ปะทะเสาด้วยนะสามแพร่งที่มีรถวิ่งเยอะๆแล้วทำไมผีผ่านก็บางทีเราวิ่งรถเยอะมันก็เป็นไงคะชนกันบ้างก็มีเหมือนกันนะบ้านที่อยู่ตรงระหว่างนั่นคือสามแพร่งหมายถึงว่าวิ่งมาปุ๊บบ้านเราอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยใช่ไหมคะถ้ารูปด้านซ้ายมือเนาะอ๋อด้านซ้ายมือด้านขวาไม่เป็นใช่ไหมคะด้านขวาก็โดนเหมือนกันนะคะคือแบบนี้มีคือเท่าที่เราสังเกตอาจจะเป็นเพราะว่าขับรถแล้วถ้าแสงไฟสาดเข้าบ้านเมื่อไหร่ตรงนั้นคือทางสามแพงจริงนะอาจารย์ถูกต้องทำไมมันถึงกระทบกับเราทำไมถึงทำให้ป่วยเวลาที่เราหลับตอนกลางคืนนะคะแล้วมันมีแสงผ่านเข้ามามันแวบๆไงถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราหลับแต่ตาเราที่มันกรอกไปกรอกมาเนี่ยมันไม่หลับสนิทหรอกถ้าใครที่อยู่สามแพงนะคะสังเกตตัวเองเลยว่าถ้าตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเพลียมันรู้สึกโอ้โหผจญภัยมาทั้งคืนเลยไม่ใช่แล้วนะ
วิธีการแก้ก็ง่ายๆนะคะอย่างแรกคือคุณไปหาผ้าม่านที่ทึบจริงๆแบบที่เป็นผ้าม่านกรองแสงปิดไม่ให้แสงเข้าได้เลยหรือ2ผนังบริเวณตรงนั้นนะคะชั้นแรกคือให้กรองด้วยการปลูกต้นไม้มันก็จะสะท้อนให้กระทบต้นไม้กรองแสงแล้วนะคะอีกส่วนนึงก็คือว่าอีกชั้นนึงต้องมีม่านนะคะหรือว่าทำผนังทึบตรงนั้นไปเลยก็ได้อาจารย์ขาแล้วหนูเห็นบ้านบางคนที่เป็นทางสามแพ่งแล้วเขาบอกว่าต้องเอากระจกมาติดอยู่หน้าบ้านเพื่อสะท้อนกลับไปเงี้ยเกี่ยวไหมคะอาจารย์ก็ได้ค่ะแต่ว่าคือมันเป็นการสะท้อนพลังอันนั้นคือเราไม่ต้องการพลังงานที่ไม่ดีแต่แถมว่าแสงยังส่องถึงเราอยู่ไหมถึงนี่คือหลักทางวิทยาศาสตร์ที่อิงกับเรื่องของหลักฮวงจุ้ยถามว่าเราสะท้อนพลังงานได้ไหมได้มันมีเยอะไหมคะบ้านคนที่เป็นทางสามแพ่งอย่างเงี้ยทักที่มาให้แก้นะคะก็เยอะมากเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าซื้อตรงนี้แหละไม่เป็นลายเป็นหลังสุดท้ายหรือว่าเข้าง่ายดีโครงการนี้นะคะแต่หลังจากหลายคนที่ติดตามอาจารย์ก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเลือกได้ไม่เอาทางสามแพงไม่เอาดีกว่าหรือถ้ามีอยู่แล้วก็แก้ซะนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ตรงทางที่เป็นสามแพ่งพอดีแขวนโมบายฮวงจุ้ยนิดนึงนะคะจะช่วยได้เป็นนกคุ้มช่วยสลายพลังงานได้อาจารย์แต่เห็นบางที่เป็นทางสามแพ่งแต่ทำไมแบบเขาทำธุรกิจอย่างเงี้ยเขาจะเรื่องรุ่งเรืองมากแน่นอนค่ะแน่นอนโดยเฉพาะคุณลองเป็นทางสามแพร่งอยู่ทางแยกทองหล่อตึกใจกลางเมืองที่อยู่หัวมุมอะไรแบบนี้เพราะอะไรเขาไม่ต้องนอนไงคือเขาเปิดไว้เป็นแค่ร้านค้าอย่างเงี้ยถ้าตรงไหนที่เป็นธุรกิจเนี่ยมันจะยิ่งปังเลยยิ่งปังมากเอาง่ายๆนะต่อให้คุณไม่ต้องอยู่ตรงนั้นคุณปล่อยเขาเช่าป้ายเช่าร้านค้าคุณได้เงินเท่าไหร่แล้วทำง่ายตรงเซ็นทรัลเวิลด์ตรงโรงแรมเอราวัณตรงเซ็นทรัลเวิลด์ตรงโรงพยาบาลตำรวจหรือว่าตรงเกศรเพราะนั้นแบบนี้ก็คือเรียกว่าทางสามแพร่งเหมือนกันถูกไหมคะอันนั้นมันเป็นสี่แยกสี่แยกสี่แพร่งเลยเป็นสี่แพร่งอันนี้จะไม่โดนคือโดนนิดหน่อยเวลาที่รถเลี้ยวโค้งนะคะอย่างเช่นโรงแรมตรงนั้นเนี่ยในห้องนอนถ้าคุณไปนอนเขาจะมีม่านทึบแสงให้กับเราหลับสบายค่ะใช่ไหมแก้ใช่ทุกอย่างมันสามารถแก้ได้ถูกไหมคะอาจารย์และอย่างนึงเวลาที่เราไปนอนโรงแรมเราไม่ได้อยู่ทุกวันเหมือนเรานอนบ้านยิ่งอยู่นานก็ยิ่งรับพลังงานเยอะค่ะอันต่อมาบางคนก็บอกว่าบ้านเนี่ยถ้ามีบ้านแล้วก็ต้องมีศาลพระภูมิศาลพระภูมิจริงแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรถูกหลักฮวงจุ้ยไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของศาลพระภูมิหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางการที่เราเคารพบูชาท่านหรืออัญเชิญท่านมาช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมากอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าจำเป็นต้องมีไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าที่นั้นไม่เคยมีศาลพระภูมิมาก่อนเราไปอยู่อาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้อาจจะเป็นตีจูเอียหรือเป็นห้องพระก็ได้นะคะยกเว้นว่าที่นั้นถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่อยู่แบบว่ามีแบบแรงๆเช่นแบบต้องมีเทพเทวดาคนเก่าหรืออะไรอยู่อย่างนี้ค่ะที่มาอัญเชิญท่านขึ้นมานะคะแต่ในการตั้งเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่ 2-3 อย่างก็คือ 1. ก็คือทิศทางในการที่เราตั้งนะคะ 2. พิธีการที่เราทำนะคะหลายท่านที่อาจารย์ไปแก้มาพิธีการดีมากนะคะสวยอลังการแต่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผิดห่วงจุ้ยของคนที่อยู่อาศัยผิดยังไงคะอาจารย์เวลาที่เราตั้งไปแล้วเรารู้สึกว่าผิดนะคะเวลาตั้งศาลพระภูมิไม่เกิน1เดือนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ๆมีเหตุมีคดีฉับพลันมีเหตุเจ็บป่วยฉับพลันมีเหตุแบบว่าเสียทรัพย์ฉับพลันแบบนี้ที่มันมีปัญหาอันนี้คือเราสังเกตง่ายๆก่อนสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองว่าอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในบ้านแล้วอยู่ๆเฮ้ยไม่เกินเดือนเฮ้ยทำไมมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณตั้งแล้วดีนะคะแปลว่าไม่เกิน1เดือนเหมือนกันจะมีเรื่องราวดีๆมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวเราอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหมายความว่าตั้งได้แต่ต้องตั้งให้ถูกหลักถูกต้องถึงจะดีและการที่เราจะเจ็บป่วยนะคะเกิดจากการที่เราตั้งศาลพระภูมิหันหน้าเข้าหาตัวบ้านหันหน้าเข้าหาห้องนอนเราโดยตรงนะคะหรือแม้กระทั่งไม่หันหาเข้าห้องนอนแต่หันหาเข้าหาตัวบ้าน 80% ที่อาจารย์เจอมาจากประสบการณ์15-16 ปีเนี่ยนะบ้านนั้นจะต้องมีคนป่วยเรื้อรังอย่างน้อย1คนหนักสุดถ้าช่วงดวงตกนะคะจะแบบมีคนแบบเกิดอุบัติเหตุเอามาพึ่งเอาผ้าหรือเสียชีวิตเลยอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์เพราะว่าหนูอ่ะมีเพื่อนสนิทคนนึงอ่ะเขาก็ทำอย่างนี้แหละอาจารย์แต่หนูรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเขาสมบูรณ์สมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยเงินทองดีหมด
แต่ว่าคนในบ้านเจ็บป่วยตลอดใช่เป็นไปได้คือต้องดูว่าเขาผิดมาตั้งแต่ข้อแรกของเราไหมถ้าข้อแรกมาไม่ผิดเราก็นับไปเรื่อยๆคนที่ดูนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าตั้งถูกแล้วอย่างเงี้ยแต่ทำไมคนในบ้านถึงมาเจ็บป่วยตลอดก็ต้องลองเช็คดูค่ะว่าวันนี้ที่เราคุยกัน8ข้อมีเช็คลิสต์ตรงข้อไหนบ้างถ้าครบ8ข้อดีหมดทุกข้อไม่ควรจะป่วยนะคะถ้าคุณป่วยนี่แปลว่าคุณอาจจะตั้งเตียงผิดอาจจะเป็นอีกจุดนึงที่ผิดอะไรแบบนี้แต่8ข้อนี้ห้ามเด็ดขาดค่ะคือมันแรงไงตั้งเตียงนี่มันยังแบบขยับเตียงนอนนี่นั่นมันยังได้ในกรณีคุณผู้ชมบางท่านมีสารพระภูมิอยู่แล้วแต่ตั้งผิดจะแก้ต้องถอนสารพระภูมิหรืออะไรยังไงคะจ๊ะเอาอย่างนี้สำหรับเบื้องต้นนะคะเราลองดูถ้าบ้านใครหันสารพระภูมิเข้าหาตัวบ้านเลยนะคะแก้ง่ายๆอันดับแรกถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปตั้งตรงไหนเอาที่เดิมนี่แหละสมมติยังผิดอยู่นะคะแต่ตั้งอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่หมุนสารหมุนเฉพาะเขตข้างบนเปลี่ยนทิศก็อาจจะเข้าไปดูในช่อง YouTube อาจารย์ได้จะมีฤกษ์ปลอดภัยค่ะเวลาเราย้ายปรับต้องดูฤกษ์นะคะไปหมุนเล่นๆคุณอย่าไปวันนี้นะคะอย่าไปแบบฟังเองก็ไม่ได้อย่าไปแบบฟังวันนี้อาจารย์ปุ๊บไปย้ายเลยไม่ได้นะดูนิดนึงใช่เข้าไปที่เพจอาจารย์แล้วก็ไปดูเลยใช่แล้วก็จุดธูปบอกท่านนิดนึงว่าที่ผ่านมาหนูไม่รู้ข้าพเจ้าไม่รู้นะแล้ววันนี้ได้รู้แล้วขออนุญาตเปลี่ยนปรับย้ายจุดด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็แบบสื่อสารกับท่านแล้วขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเคสหนึ่งตอนนั้นอาจารย์ไปออกรายการนึงนะคะแล้วเขาก็ปรับแบบนี้แหละแล้วอยู่ๆแบบพอปรับปุ๊บไม่เกิน1อาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอันนี้คือถ้าเราไม่รู้องศานะแค่หันผิดเนี่ยคือหันใหม่เนี่ยก็ดีแล้วนะคะลองไปติดตามแล้วกันตามช่องทางของอาจารย์นะคะมีช่องทางไหนบ้างคะสำหรับคนที่สนใจก็อาจจะมีช่องYouTube นะคะก็เป็น YouTube aajarnmay.com นะคะเข้าไปหาได้เลยหรือเป็น LINE @line มาก็ได้ค่ะเป็น LINE อาจารย์มี Facebook มั้ยคะมีค่ะนะคะก็เป็นค้นหา aajarnmay.com ค่ะภาษาอังกฤษนะคะเสิร์ชหาเลยนะคะใช่ได้เลยนะคะเรื่องต่อไปนะคะเมื่อกี้นี้เรา6ข้อแล้วข้อที่7บ้างขอเรื่องนี้หน่อยดิข้อที่7เนี่ยตั้งพระผิดเคยไหมบางทีเรามีคนให้พระมาแล้วเราไปไว้ไหนคะก็ไว้ในตู้อย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็ได้พระมาเยอะมากไว้ตู้บ้างไว้ตามหัวนอนบ้างหนูจะมีไว้ในกล่องไว้ในหิ้งไว้หลายจุดทุกสิ่งหนูจะมีอยู่เขาเรียกว่าไงฮะจานขาคือพระเนี่ยหนูจะไว้เฉพาะพระบางสถานหรือไงเสร็จมีพระทุกคนให้มาเยอะเกินหนูก็เลยใส่คล้ายๆกับใส่หายแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละใส่คือมันเยอะมากอะจ้าโอเคอันนี้ยังดีนะคะคือรวบรวมไว้ที่เดียวกันนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยไว้หูสเปซสปาทั่วบ้านเลยจำไว้เลยว่าพระเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นแต้มคูณหนึ่งอันนี้อาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆนะคะไม่ได้ลบหลู่นะคะแต่ว่าหมายถึงเปรียบเทียบว่าเป็นแต้มคูณหนึ่งพลังเพิ่มหนึ่งเท่าถ้าเราเอาพระไปวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีคูณหนึ่งเท่าต่อหนึ่งองค์ถ้าเรามีร้อยองค์ก็คูณไปเลย อาจารย์เคยเจอที่หนึ่งนะคะคือเขามีตั้งพระประมาณ200องค์นั่งตั้งหันหน้าเนี่ยเข้าหาห้องคุณแม่คุณแม่เป็นทุกโรคเลยค่ะความดันเบาหวานไตตับเป็นทุกโรคเลยมันควรอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะในทิศที่ควรจะอยู่นะคะสำหรับปี2560นี้โดยเฉพาะนะอยู่ทางตั้งอยู่ในทิศเหนือทิศเหนือและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศใต้ก็ได้ตั้งอยู่ในทิศเหนือของบ้านนะคะของบ้านหรือนะคะตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกนะคะปีนี้ให้ตั้งได้3ทิศ3ทิศนี้นะคะและหันหน้าก็คือต้องหันหน้าไปทางทิศถ้าไม่ทิศเหนือก็ทิศใต้ทิศตะวันออกนะคะยกเว้นว่าสำหรับใครบางคนที่ดูฮวงจุ้ยแบบละเอียดบางคนอาจจะตั้งทิศตะวันตกได้นะคะแต่ว่าสำหรับปีนี้สำหรับเบื้องต้น3ทิศนี้เท่านั้นแสดงว่าหิ้งพระต้องย้ายทุกปีเหรอคะอาจารย์เมย์ค่ะถ้าเราต้องการได้รับพลังงานที่ดีนะคะแต่ถ้าชีวิตเราบอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างฉันก็โอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อาจารย์แล้วอย่างบางบ้านนะคะถ้าจะบอกว่ามันต้องย้ายจริงเนี่ยอย่างบ้านหนูอะที่มันจำกัดในเรื่องของการตั้งฮวงจุ้ยเอ่ยยิ่งพามากมันตั้งตรงไหนไม่ได้เลยมันตั้งมุมนั้นมุมเดียวอย่างเงี้ยได้แต่ฮวงจุ้ยบ้านหนูคือหันไปทางทิศตะวันออกค่ะนี่ก็ถ้าเราจะเปลี่ยนคือหันพระเหรอคะใช่ค่ะหันพระออกคือเราเมื่อกี้บอกว่าพระหันหน้าเข้าหาที่นอนหรือยังไงคะไม่พระผมจุ้ยบ้านหนูเนี่ยเขาเรียกอะไรหิ้งพระค่ะพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วตอนนี้ตั้งอยู่ในทิศไหนคะ
หนูไม่รู้ว่าทิศไหนต้องไปดูทิศเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกแต่หันไปทางทิศตะวันออกใช่ต้องดูว่าตั้งอยู่ในทิศไหนนะคะถ้าตั้งทิศผิดเนี่ยก็จะมีโอกาสทิศต้องห้ามเลยนะคะคือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ควรตั้งพระอยู่ในนั้นสำหรับปีนี้นะคะโอเคเห็นบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของวิวหน้าบ้านสุดท้ายแล้วข้อ8ต้องห้ามวิวหน้าบ้านอัปมงคลเปิดไปปุ๊บเจอเสาไฟฟ้าเปิดไปปุ๊บเจอขยะบางบ้านเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเปิดไปปุ๊บเจอเสาไฟฟ้าเจอเมนไม่ได้นี่คือเรียกว่าวิวอัปมงคลนะคะต้องรีบแก้รีบเปลี่ยนรีบย้ายด่วนนะคะแล้วสิ่งที่จะต้องแก้เลยนะคะเห็นอาจารย์บอกว่ามีวิธีการแก้แบบง่ายมากสำหรับแปดห่วงจุ้ยที่บอกว่าเป็นอัปมงคลเนี่ยแก้ยังไงได้บ้างคะคืออย่างนี้ค่ะอาจจะเปลี่ยนประตูทางเข้านะคะก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีขยะอยู่หน้าบ้านเราก็ย้ายถังขยะซะค่ะใช่ก็ไปย้ายแต่ถ้าสมมติว่าบางจุดอย่างเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเราย้ายเสาไม่ได้อะย้ายประตูค่ะเปลี่ยนทางเข้าประตูอื่นเป็นค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเกิดมีง่ายกว่านั้นไปอีกอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องมีทุกบ้านต้องมีคือโมบายห่วงจุ้ยใช่คืออย่างนี้ค่ะนอกจากเราปรับแก้ห่วงจุ้ยทั้ง8ข้อแล้วนะคะการที่เราจะป้องกันนะคะเราอาจจะเสริมด้วยการแขวนโมบายฮงจุ้ยถ้าเรื่องสุขภาพจะเน้นว่าเป็นโมบายฮงจุ้ยนกขุ้มแล้วมีหลายเคสนะเช่นมีเคสรีวิวมาเร็วๆนี้คือเขาไปผ่าตัดปรากฏว่าเลือดไหลไม่หยุดแล้วพอเข้าโมบายฮงจุ้ยนกขุ้มไปแขวนเลือดหยุดหลังจากที่เขาเลือดไม่หยุดมา10กว่าวันแล้วเลือดหยุดเลยเขาก็งงๆว่าทำไมเลือดหยุดเขานัดหมอพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องไปแล้วโอ้โหอันนี้เป็นเคสรีวิวคือหมายถึงเขาซื้อไปแล้วเขาก็ส่งรีวิวกับให้อาจารย์เองเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคือโมบายฮงจุ้ยรุ่นเงินไหลมาจำรุ่นดีๆนะคะรุ่นเงินไหลมาเนี่ยคือเนื่องจากเราทำพิธีบูชาพิเศษเพราะฉะนั้นจะมีความขลังค่อนข้างเยอะจะไม่เหมือนกับโมบายฮงจุ้ยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปแขวนปุ๊บเนี่ยมันจะแบบคือบางคนเนี่ยมีเหตุการณ์จะออกไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่แคล้วคลาดเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะงั้นอย่างเช่นอย่างอุ๊บพี่เล็กซี่พี่โบกัสเนี่ยมีราหูทับลักคือราหูเนี่ยหลายคนก็กลัวมันจะย้ายแล้วกำลังจะย้ายเข้าไปสู่ใช่กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะคนที่กระทบก็จะเป็นราศีกรกฎราศีเมษราศีมังกรแล้วก็ราศีตุลใช่ค่ะสี่ราศีนี้นะคะแขวนโมบายฮงจุ้ยนกคุ้มเลยค่ะอันนี้ก็ช่วยได้ใช่ถ้าคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะคุณอู๋ต้องไปแขวนทางทิศเหนือแขวนทิศเหนือของบ้านใช่ไหมคะถ้าคุณเกิดราศีเมษนะคะคุณต้องไปแขวนทางทิศตะวันออกถ้าเกิดว่าคุณเกิดราศีมังกรคุณต้องไปแขวนทางทิศใต้และถ้าเกิดว่าคุณเกิดราศีตุลคุณต้องไปแขวนทางทิศตะวันตกทิศเหนือหมายถึงว่าเราต้องหันหน้าเข้าบ้านหรือว่าเราหันหน้าออกบ้านอยู่กลางบ้านแล้วก็หาเข็มทิศสักอันนึงแอปก็ได้ในมือถือก็ได้อยู่กลางบ้านคือเราสมมติอยู่กลางบ้านเอาตัวเองเนี่ยค่ะยืนมองไปหน้าบ้านใช่มองไปหน้าบ้านหาทิศเหนือใช่หรือไม่มองหน้าบ้านก็ได้มองเข็มทิศว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนโมบายวงจุ้ยเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นมีตัวนักสัตว์หรือตัวอะไรเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยหรอคะจ๊ะมี4แบบค่ะมีแบบไหนบ้างคืออย่างนี้ชีวิตเราเนี่ยเราต้องการแค่4อย่างคืองานเงินความรักสุขภาพนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้เสริมผลลัพธ์4อย่างคือหนึ่งก็คือจะมีโมบายม้าเสริมด้านการงานการงานน้ำเต้าการเงินนะคะเป็ดแมนดารินนะคะก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์อย่างเช่นอยากหาคนอยากหาคู่นะคะหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็เป็ดแมนดารินคู่กันแฝงกัน2ตัวแล้วก็โมบายฮงจุ้ยนกคุ้มอย่างที่บอกคือเรื่องสุขภาพคนที่เกิดปีชงคนที่จะโดนราหูทับคนที่บ้านอยู่ในทิศที่มันไม่ดีแขวนเลยค่ะนี่สั่งไปแล้วนะโอนตังก่อนเข้ารายการเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนี่ชุดหนึ่งมี4ชิ้นใช่ไหมคะ4โมบายเลยแล้วถูกมากคือแต่ละชิ้นเนี่ยคุณจะได้ความเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะเพราะว่าแกะสลักด้วยมือทำด้วยมือทั้งชิ้นเลยแล้วคุณว่ามีของหนึ่งเดียวในโลกอยู่ที่บ้านเรา 1,250 บาทอันนี้คือ1ชุดใช่ไหมคะ1ชุดใช่1ชุด4ชิ้น1ชุดนี่ 4,500 บาทอ่ะ1ชุดคือ1อ๋อ1ชุด1อันอันหนึ่งใช่สองแบบแต่ถ้าคุณเอา4ด้านคุณบอกว่าคุณอยากได้ครบเลยงานเงินความรักสุขภาพปกติ 5,000 ค่ะวันนี้พิเศษเดี๋ยว 4,500 ถูกต้องก็อยากให้อ่ะอยากให้ซ้ายอยากให้ใช้กันทั่วโลกเลยค่ะใช่ 4,500 ได้ครบเลยนะ4ด้าน4ชิ้นทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพคุณพี่โทรมาเลยนะคะที่0632682555อัน
ันนี้ที่ถ้าเป็นแบบต่างประเทศนะคะก็ตีเป็น36ดอลลาร์สหรัฐนะเกิดราคาอยู่ที่ 1,250 บาทแต่ถ้าเกิด 4,500 บาทก็อยู่ที่130ดอลลาร์สหรัฐนะคะยังไงก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยนะทุกคนเนี่ยต้องการทุกเรื่องอย่างพี่เล็กซี่เนี่ยนอกจากการงานการเงินความรักทุกอย่างค่ะต้องการความรักด้วยใช่มั้ยตอนนี้ราคาสำคัญมากต้องเป็นเป็ดแมนดารินไงคู่นึงแน่แล้วที่มันแตกต่างเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดถูกออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยค่ะคุณเคยไปซื้อโมบายที่ไหนแล้วถูกออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้เนาะไม่เคยเลยไม่รู้นะแต่นี่ก็ออกแบบวัดองศาเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรคะค่ะความยาวความยาวของท่อใช่อาจารย์ควบคุมการผลิตเองนะคะวัดทุกกว่าจะลงตัวแบบนี้ไม่ง่ายเลยขอบอกองศาน้ำเต้าต้องเชิดประมาณกี่องศายังไงอยู่ตำแหน่งไหนอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะเพราะว่าเราตั้งใจค่ะก็อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ทุกคนใช่แล้วนะคะต่อให้บางคนวิวหน้าบ้านอ่ะประมงคนก็แขวนได้ช่วยสลายพลังงานก็จะช่วยสลายพลังงานได้เหมือนกันนะคะสำหรับบ้านที่ไม่ใหญ่มากคอนโดเนี่ยแขวนสักชิ้น2ชิ้นพอแล้วไม่ต้องซื้อเยอะแต่ถ้าอยากได้หมดก็ซื้อไปแล้วค่อยสลับแขวนเอาสลับแขวนก็ได้แต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยได้ตั้งแต่4ชิ้นขึ้นไปนะคะหรือบางคนมีธุรกิจเหรอคะอาจารย์ก็แขวนได้เหมือนกันแน่นอนค่ะที่เป็นองค์กรบริษัทอะไรต่างๆก็แขวนได้ด้วยนะคะให้อาจารย์ฝากหน่อยค่ะสำหรับหลายคนที่อยากจะมีชีวิตดีในทุกๆด้านเลยค่ะอาจารย์ก็อย่างน้อยๆนะคะการที่เราปรับฮวงจุ้ยนะคะมันจะช่วยป้องกันพลังงานต่างๆที่มันไม่ดีมาหาเราได้บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันมีปัญหากับเรามันเกิดจากอะไรแต่ฮวงจุ้ยสามารถช่วยคุณได้ค่ะค่ะนะคะนี่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่เราควรที่จะรู้เพราะว่าฮวงจุ้ยเนี่ยอิงเรื่องของหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยนั่นเองนะคะค่ะอิงเรื่องของความเป็นจริงนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะมีชีวิตดีขึ้นนะคะก็อย่าลืมโทรมาละกัน0632682555ค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะให้อาจารย์เมย์ไปตรวจฮวงจุ้ยที่บ้านนะยังไงก็โทรเข้ามาเช็คคิวแล้วก็สอบถามกันได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เมย์ด้วยค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่อาจจะแบบไม่ได้เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ว่ามีจริงนะคุณผู้ชมคะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพรุ่งนี้รอติดตามค่ะคนดังของเราจะเป็นใครห้ามพลาดนะคะ11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งทางช่อง8ไทยแลนด์วันนี้เวลาหมดแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ